ไม่หลับหรือหลับไม่สนิทอย่าเพิ่งไปยังไม่เป็นคำถามกำลังเท้าความเล่นๆไปก่อนเหนื่อยไหมชีวิตนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆตอนนี้ทิ้งแต่เท่าที่ดูเนี่ย20ปีที่ผ่านมามันก็พอจะเดาได้ว่าเริ่มตั้งแต่แตกเนื้อสาวประมาณนั้นนะเริ่มแต่งหน้าสาวก็โดนแล้วโดนทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งหมดเราจะขนาดนะผู้หญิงก็ทำเรื่องงานแต่ผู้ชายนี่ทำอยากได้ตัวเราเขาก็ยอมรับให้เขาทำเขาอยากได้ตัวเราใช่เขาบอกว่าให้ไปอยู่กับเขาให้ไปเป็นเมียเขาไม่งั้นก็จะไม่หายไปรักษาที่ไหนก็ไปถึงเขาพูดอย่างนั้นใช่เหรอฟังเขาพูดขนาดเฉลยใช่เราฟังถ้าลุงออกฟังนะมีผู้ชายคนหนึ่งอยากจะได้เราเต็มแก่ไม่มีปัญญาก็เลยขู่เลยถ้าเธอไม่เป็นเมียฉันฉันทำสักอย่างให้เธอแล้วไม่สามารถถอดถอนได้ด้วยเขาว่างั้นใช่ไหมไปจ้างคนไปทำเอาละไม่ต้องเติมเราเข้าใจกันก่อนผมเป็นคนที่เข้าใจคนไวอย่าไม่ต้องกลัวว่าผมจะไม่เข้าใจทีนี้ในการที่ถอยหลังมาหาคำพูดเพื่อนซักซ้อมภาษาเริ่มต้นกันก่อนมันต้องจะไปเริ่มไปได้นะครับสรุปว่าเจอผู้ชายคนที่ว่านี้เล่นแปลว่าไม่ได้ด้วยเล่เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์คาถาถ้าลุงหงอกเป็นฝ่ายฟังนะผมก็บอกโหนี่แหละสัตว์ตัวผู้มันเป็นเช่นนี้มานานนะโยมมันเป็นมาตั้งแต่หลายร้อยรุ่นคนแล้วนะประวัติมันก็มีเยอะแยะเลยใช่ไหมในยุคที่ประเทศที่เขามีคำว่าฮ่องเต้ยิ่งหนักนั้นฮ่องเต้ก็เลยหายไปก็เพราะพวกนี้แหละงงไหมฮะไม่งงนะนั่นแหละผมเรียกมันว่าสัตว์ตัวผู้หนึ่งในนั้นก็นั่งพูดอยู่นี่ละมั้งไว้ก่อนแหละใช่ไหมครับเอาล่ะปลดล็อกเป็นหนึ่งหลังจากนั้นไอ้ผู้ชายที่ว่านี้หลังเขาขู่ปุ๊บหลังเขาขู่มาแล้วนะเขาทำไม่ทำไม่รู้ก็เชื่อว่าเขาจะนำด้วยวิธีอื่นก็ชวนแล้วแต่เถอะรู้ไหมคำนั้นมันฝังใจเราไม่มีอะไรหรอกเพราะเราฐานะที่เป็นเพศแม่โดยธรรมชาติของตัวรักนวลสมวันตะวันของธรรมดาอยู่มาขู่ได้ไงวะเนี่ย ถ้ากูพอใจสักอย่างไม่ว่าใช่ไหมฮะ ถ้าฉันพอใจไม่ว่าในเมื่อฉันไม่พอใจมาขู่เนี่ยโอ้โหมันเสียดแทงคำนี้มันเสียดแทงหัวใจมันเข้าเราแล้วตั้งแต่คำแรกไม่ใช่อย่างอื่นหรอกผมเรียกมันว่าฝังใจเพราะเดิมเราไม่พอใจเขาแล้วเขาก็พูดจาอย่างนี้ใส่เรามันก็ไม่ต่างจากยิงธนูใส่เป๊กเข้าไปเลยมันเชื่อมพอดีพอดีสรุปผู้ชายที่ว่านี้เข้าได้อย่างพูดอย่างเดียวใช่ไหมอย่างเขาลงมือทำอย่างของเราไหมจะหลังจากนั้นก็ไม่ค่ะเพราะแต่ก็ไปบวชไปถือศีลไปอยู่กับโรงเจอะไรอย่างนี้เอาเป็นว่าเขาไม่มาแต่เนื้อต้องตัวเรานะก็แรกๆก็เหมือนรักเขาคิดถึงเขาประมาณนี้อ๋อหลังจากถูกของแล้วมาฟังคิดถึงเขารักเขาผลจากคิดถึงแล้วก็รักเขามีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่ไหมก็มีใช่ไหมมีพอมีหยุดคำว่ามีอ่านคำว่ามีตรงนั้นน่ะคำมาพิจารณาต่อเริ่มต้นคำว่ามี1เดือนผ่านไป1ปีผ่านไป2เดือนแล้วค่อยแยกกันใช่เอาเริ่มต้นคำว่ามีก่อนคิดให้ดีฮะคำว่ามีคำนั้น
ก็นึกถึงสถานที่เลยเวลาสถานที่คำว่ามีนึกจนได้ครับนึกได้นะมาถึงวันนี้ทีเนี้ยยังห่วงหาอาทรอยู่ไหมไม่แน่ใจใช่เอาละฟังนี่คือต้นเหตุหนึ่งเราบอกว่าเราไม่แน่ใจถ้าเราบอกว่าเราแน่ใจไม่ห่วงหาอาทรแน่นอนนี่คือเราพูดกันตรงนี้ปัจจุบันว่าแต่จริงๆแล้วตัวนั้นมันถูกฝังเขาเรียกว่า subconscious มันอยู่ใต้ความนึกคิดไม่นึกไม่คิดแต่มันผุดครับครับเพราะว่านั่นคือมันฝังใจตั้งแต่ภาษาแรกแล้วต่อมาเราก็คิดถึงเขาห่วงเขาสุดท้ายแล้วก็มีแรงกอไผ่นะเริ่มต้นมีก็นึกถึงปฏิสัมพันธ์1ปีผ่านถึง2ปีไปถึง5ปีไหมไม่ถึงค่ะไม่ถึงพีเรียดเวลาประมาณช่วงนั้นไม่แน่ใจประมาณปีกว่าปีก็แล้วกันโอเคนะปีก็แล้วกันนะปีหนึ่งเนี่ยอันที่มันผูกพันพัวพันอยู่นั่นนะปีหนึ่งเนี่ยนะมีการทะเลาะเบาแว้งตบตีกันไหมก็มีบ้างแต่ไม่เคยตบตีแต่ก็มีปัญหาโอเคมีปัญหาเรื่องของการทรัพย์สมบัติสินเงินทองมีไหมไม่มีไม่มีโอเคต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอะไรก็อ่านไปตามบทบาทลีลาที่มันจะมีปฏิสัมพันธ์ก็ปล่อยมันไปเอาล่ะตรงนั้นนะฮะผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมตั้งแต่วันแรกแล้วมันเป๊ะมันสอดประสานกันเริ่มต้นเราไม่พอใจแต่เขาเจอภาษาเขาปึ๊กเข้าไปฝังใจตรงนั้นนะฮะแล้วก็ขบคิดเขาเรียกว่ามันแพ้ทางกันแพ้ศักยภาพกันก็เลยอ่อนเลยก็เลยไปตามน้ำเลยสุดท้ายแล้วผมเข้าใจเพศแม่มักจะอ่อนไหวกันแล้วพวกนี้ครับแค่นะมาถึงตรงนี้ก็เลยติดใจว่าโอ้เจอสายศาสตร์สายเวทคุณสายมาตลอด20ปีใช่ยังผูกพันอยู่คำว่าใสเนี่ยนะฮะคุณใสยังผูกพันอยู่เนาะถามว่าเดี๋ยวนี้วินาทีร่างกายนะครับแน่นจุดไหนเดี๋ยวนี้ช่วงขาช่วงก้นนะคะแล้วก็ช่วงหลังจะเป็นแป๊บโอเคเดี๋ยวนี้นะกำลังพูดเดี๋ยวนี้นะดูมันจะหายนะโอเคครับหายใจยาวครับลองหลับตาก็ดีครับอยู่กับตัวเองนะฮะเราใช้ความรู้สึกอย่างเดียวที่เราเน้นหนักเรื่องความเข้าใจเรื่องความรู้สึกครับเข้าใจกันก่อนเบื้องต้นแล้วมันจะถ่ายเทความรู้สึกความเจ็บปวดตรงนั้นคือได้รับพลังงานที่พูดถึงว่าพลังงานก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันจะไหลมาหาพลังงานที่บริสุทธิ์มันเองนะครับหรือในหนึ่งพลังงานตัวบริสุทธิ์มันจะดูดมันเองขอให้นึกจำลองภาพว่าผมเป็นฝ่ายโยนลูกฟุตบอลโยนปึ๊บถามว่าปึ๊บอึ๊บหมดไหมครับจุดที่ว่าเมื่อกี้หมดไหมครับขยับเองเลยครับอย่างนะฟังนะอย่างนะลองขยับดูก่อนสิก่อนที่จะตอบว่ายังหรือไม่ยังเพราะจะมีคำถามต่อไปยังเท่าเดิมนะยังเท่าเดิมนะครับโอเคแปลว่าสะโพกทั้งสองข้างนะโอเคครับเอาละลองสองข้างดูสิต่อไปเจ็บปวดตรงไหนไหมครับหัวไหล่ศอกข้อมือเจ็บตรงข้อมือข้อมือนี่นะโอเคครับปุ๊บโทษครับโทษ
ไม่สบายเลยค่อยๆโยกเล่นๆว่ายบกว่ายน้ำว่ายบกนะฮะปึ๊บปึ๊บโทษครับปึ๊บโปรดสังเกตสะโพกงานต่อไปนี้โทษครับปึ๊บหมดไหมสะโพกเปิดเปิดเปิดปึ๊บปึ๊บปึ๊บข้างขวาบ้างโทษครับโยกโยกเล่นๆทำของเล่นให้เป็นของดีโทษครับเออสะโพกโทษครับถามตัวเองขยับดูสิใจให้ดีลุกลุกก่อนเลยลุกยืนโยกเลยโยกมาเลยตามธรรมชาติอย่าเพิ่งเอาคำตอบยืนโยกซ้ายโยกขวาขยับกระโดดปึ้งปังปึ้งปังซอยเท้ากระโดดซอยเท้ากระโดดกระโดดซอยเท้ากระโดดทำเถอะครับกระโดดไม่ต้องฟังภาษาผมให้เป็นแล้วจะรู้เองว่าอะไรจะเกิดขึ้นในตัวเองนะต่อไปก็นั่งยองนั่งยองนั่งยองไม่ใช่นั่งโฟนะขึ้นปื๊ดลงปั๊บขึ้นปื๊ดลงปั๊บนั่งติดพื้นแปลว่าไม่ทันนั่งติดพื้นติดพื้นไปก่อนสำรวจตัวเองดูซิโปรดสังเกตถามว่าปวดหัวไหมครับโทษปวดหัวนะครับตอบไปไหมสามสองปั๊บโทษครับปั๊บปั๊บโปรดสังเกตให้ดีๆที่เราเน้นหนักความรู้สึกเจ็บได้ให้บอกนะครับที่หัวเข่าผมด้วยนะครับนั่นนะสังเกตหัวจะเบาวิวแต่ว่าจะหายปวดปวดครับปวดครับปึ๊บปึ๊บถามว่านั่นนะโทษครับอึ๊บอึ๊บหัวหายปวดเกลี้ยงไหมครับค่ะเกลี้ยงนะต่อไปพับเพียบเลยพับเพียบพับเพียบเลยดีมากครับพี่ชมสังเกตสะโพกโทษครับสะโพกโทษครับปั๊บนั่นแน่ว้าวโอเคไหมข้างขวาต้องกลับพับซ้ายดูสิน่าครับปึ๊บโทษครับโทษครับปึ๊บโทษครับโทษครับถามว่ามีอีกไหมโยมว้าวโทษดิขยับเลยลุกเดินเลยอิสรภาพเกิดแก่เราทำไปตามบทบาทลีลาที่มีอยู่หลงเหลืออะไรก็บอกมาทีนี้ไปหน้าประตูนะตู้เลยไปตู้เย็นไปตู้เย็นแล้วกลับใช้ร่างกายเป็นอิสรภาพตามธรรมชาติของเขาให้ชัดเจนเดินไวครับเดินสปีดเลยนั่งตรงนี้เลย
ครับตู้เย็นเลยเดินชนตู้ไปเลยเดินไวสิครับเดินสปีดเลยเย้สปีดคือแบบนี้นั่นนะให้มันแอคทีฟไปเลยเถอะไปก็มันไม่เจ็บไม่ปวดแล้วก็สายเข้าไปมันขาจะไปเก่งอ่ะใช่ให้ตัวตามปกติมันคลายเป็นอิสรภาพทั้งหมดเป็นรูปแบบการปลดปล่อยไปเลยนี่กระโดดหยุดครับกระโดดอย่างนี้ตามนี้ครับตามนี้ครับผมทำให้ดูเออขอไปนั่งครับสรุปคำเพยๆเล่นๆเออมันเป็นมานาน20ปีเว้ยไม่อยากจะหายจังเลยใช่ใช่นะอยากจะหายจากอาการที่ว่านั้นมา20ปีจังเลยใช่ไหมฮะอยากจะหายจากอาการที่เคยเป็นจังเลยไอ้คำว่าจังเลยเนี่ยถ้าหากว่ากระโดดเข้าไปในไฟกองใหญ่แล้วออกมาจากไฟกองนั้นหายก็อยากจะทำประมาณนั้นแหละครับเพราะมัน20ปีเนาะมันเป็นไม่ต้องเติมต้องเติมเพราะกำลังถ่ายความรู้สึกให้อยู่เพราะมันทรมานไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาสอนมันผมจะรู้พวกนี้คุณใช้คำว่าอยากจะอยากหายจากอาการที่เคยเป็นเขียนให้เรียบร้อยแล้วจังเลยเพราะมัน20ปีจะนอนทีก็โหกระสับกระส่ายทั้งที่ที่นอนก็ไม่ได้ไม่ใช่นอนกลางทุ่งนาคุ้งนาฝนตกไปอย่างนึงอันนี้ไม่มีเลยยุงก็ไม่ไต่ร้ายก็ไม่มีตอมทำไมมันถึงไม่หลับวะอย่างเงี้ยคำถามเกิดสุดท้ายอยากหายจากอาการที่เคยเป็นจังเลยถามว่ามันหายไปไหมล่ะหายไปเท่ากับเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ตอบ 50นะ50แน่นะแน่นะอธิบายคำว่า 50% ลองอธิบายตัวแปรสิว่าทำไมถึงประเมินว่า 50% คือไม่ต้องอธิบายได้เพราะมันเป็นเรื่องของเราเพราะว่าช่วงด้านหน้าค่ะจะเบาๆแต่ว่าช่วงด้านหลังกับท้องกับท้องใช่เพราะบางครั้งจะเหมือนไม่ต้องเพราะไม่ต้องเหตุผลเลยฮะผมไม่ต้องใช้เหตุผลผมไม่ต้องใช้หลักเหตุผลผมใช้หลักเข้าใจไม่เข้าใจผมใช้หลักความรู้สึกที่ผมถามไปทำมาไม่ได้ใช้ประกอบเหตุผลเหตุผลคือเพราะนู่นเพราะมีสิ่งนี้จะมีสิ่งนั้นที่นี่ไม่ใช้หลักเหตุผลโอเคนะเพราะว่าเราไม่ใช่เรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กันนะครับอันนี้เราปรับธรรมชาติก็ของจริงเข้ามาว่ากันนะครับเอาเลือดสะโพกซ้ายงั้นก็เอ็นตัวมาเลยครับติดตัวแล้วเอ็นตัวมาเอาสะโพกซ้ายก็เอ็นตัวมาคำว่าเอ็นตัวก็น่าจะเข้าใจภาษานี้ครับท่านครับเอาขาขึ้นมาให้เรียบร้อยโอเคครับเอามือแตะที่จุดไหนครับจุดไหนที่ว่ามันเป็นสะโพกตรงไหนนิ้วเดียวนิ้วเดียวแตะอยู่จุดนี้นะโอเคเข้าใจตั้งแต่เนี้ยค่ะมันโอเคผมเข้าใจหมดแล้วใช่มันผมเข้าใจหมดแล้วไม่ต้องต่อแกนะผมเป็นคนที่เข้าใจไวเข้าใจหมดแล้วภาษาผมดูนโทษครับโปรดสังเกต
ไหวไหมครับตอบไหวค่ะไหวไหมครับตอบไหวค่ะถูกเนาะถูกเลยใช่เลยประมาณนั้นโทษครับทีหนึ่งโทษครับปั๊ก อ่ะเหยียดมีอีกไหมครับทำเองครับผมนำให้แล้วคุณทำเองต่อเบาไหมมากไหมเบาค่ะเบามากไหมหมดไหมกลับข้างหัวเอาหมอนไปด้วยนะทอดครับก็ทำนองเดียวกันเนาะทอดครับปึ๊บทอดครับโทษครับโทษครับถามว่าปึ๊บอิสรภาพเกิดแก่เราเองทำเองครับไม่มีอะไรลุกปึ๊บปับปึ๊บปับกระป๋องไวทันใจปึ๊บกักจึกจักไปเลยทำที่ลุงไม่ทำกระโดดเต้นแล้วเต้นกายไปเลยตีลังกาได้ตีลังกาไปเลยนางล่ะนางอย่าไปยั้งเพราะว่ามันจะไปตามลีลาของธรรมชาติของมันอย่าเพิ่งพูดทำไม่ถูกครับผมจะสรุปจะพาสรุปเองครับเชิญครับจะพาสรุปเองของแค่นี้ไม่ยากหรอกต้องการฟิลลิ่งตัวเองต่างหากที่มันให้มันชัดครับเอาล่ะนั่งให้สบายต่อไปนี้ขอโทษทีขออนุญาตอึ๊บโทษนะครับร่างกายผมเนี่ยมันใช้ได้ประโยชน์ได้ทุกส่วนปากผมก็ใช้ประโยชน์ได้หน้าผากผมก็ได้เหมือนกันเช่นขออนุญาตแล้วเช่นโทษครับคุณจะรู้สึกต่างกันเยอะเลยครับโทษอีกทีนึงโทษครับคุณต้องรู้เองตรงนั้นอีกครั้งนึงเอาไว้ว่าส่วนตัวผมเนี่ยทุกส่วนจะใช้ประโยชน์ได้หมดฉะนั้นต่อไปนี้จะใช้ไว้ว่าบางส่วนที่ไม่เหมาะสมขออนุญาตนะเพราะว่าท่านี้เป็นท่าที่ต้องการช่วยคุณทั้งร่างกายเห็นนะครับโทษครับโทษครับต้องการช่วยคุณทั้งร่างกายทีเดียวเพราะว่าผมจะรู้ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรโทษครับโทษครับโทษครับปึ๊บไปนะครับปึ๊บถามว่ามีไหมครับทั้งหมดเลยท่านี้ผมไม่ค่อยใช้อะไรใครนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าหนึ่งหมอสมขีดที่นี่ซึ่งก็มาด้วยกันนะฮะใช่นะมันไม่ใช่รับรองของนายผมถึงกล้าใช้ท่านี้ครับโอเคอันเชิญครับอ้าวเลยทีนี้ก็เช็คอัพเลยจานเป็นไรเป็นไรก็พี่ได้ปกติลุกเลยทันทียังงงฮะยังงงตัวเองครับใช่ครับเช็คคือเช็คว่าทำไมต้องถามย้อนไปย้อนมาแล้วตัวเองมันเคย before after จริงๆนะแล้วจะไปทําอะไรก็ได้ไม่ต้องสั่งหรอกไม่ต้องอาจารย์สั่งให้ทําเร็วๆไม่ใช่คนไปแล้วไว้หนักเลย
ื่อยๆถ้าพอใจแล้วมานั่งนะคะที่เราเช็คว่าก่อนกับหลังอ่ะก่อนมาเรารู้สึกเช่นไรหลังจากสัมผัสตรงรู้สึกเช่นไรอย่าเกรงพูดไปตามความรู้สึกครับในกันเองนั่งกันอยู่กันเยอะเอาถึงขั้นวัดความพอใจกันได้ยังถึงขั้นพอวัดความพึงพอใจกันได้หรือยังถามว่ามีความพอใจในตัวเองต้องประเมินตัวเองทั้งหมดผมไม่เกี่ยวนะแย่ลงกว่าเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นถ้ามันจะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าจงทั้งหายว่าไปเชิญครับกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ดีขึ้น 60% ค่ะ 60 นะแน่ใจเหลือ40เนาะจุดไหนเนาะที่มันเหลือคิดว่ามันหนักที่สุดช่วงหลังค่ะยังเป็นใช่แล้วก็ช่วงท้องอะค่ะแล้วก็ช่วงนี้มันจะเหมือนกระดูกดังซึกๆกันตลอดนะคะเดี๋ยวนี้มีไหมครับตรงนี้ใช่ค่ะมีนะจุดระหว่างข้างล่างเมื่อกี้ที่คลำกับสะบักข้างหลังอะไรที่มันเป็นหนักกันเวลานี้ต้องการคลายตัวไหนก่อนครับช่วงมันตั้งแต่ก้นลงมาเลยค่ะเต็มไปหมดผื่นเหมือนไม่ใช่เนื้อหนังแปลว่าที่ผมช่วยเมื่อกี้นี่คลายไหมเนี่ยคลายบางส่วนคลายนะคลายอยู่เนาะเดี๋ยวพอเข้าใจครับเบาหัวไหมครับเบาหัวเบามากไหมมองไปข้างนอกตาสว่างได้ไหมแสงเสริงสว่างการโต้ตอบสิ่งเร้าเร็วไหมครับเช่นเวลาผมพูดปุ๊บสื่อสารได้ไวเสียงนี่นะฮะไม่เดเลย์นะไม่โอเคนะเอาต่อไปผมช่วยผมว่าไหล่สะบักครับดูซิครับโทษครับถูกไหมครับในช่วงนี้ค่ะใช่ยังนะคำว่ายังแปลว่ามันจะขึ้นหรือลงซ้ายหรือขวาตกลงถูกไหมครับขึ้นลงซ้ายขวาข้างล่างไม่ต้องกับมือไปในช่วงนี้ค่ะมันมีคำว่าขึ้นกับลงซ้ายกับขวาลงหน่อยนึงใช่ค่ะถูกนะเอาล่ะมันมีคำว่าขึ้นกับลงซ้ายกับขวาเราเข้าใจภาษาพวกนี้มันก็ง่ายอย่าเกรงนะครับโทษครับสังเกตสะโพกเอวก็จะหายด้วยนะครับมันจะไปทั่วกันร่างกายมันจะถึงกันหมดมาบอกให้รู้อะไรบทจุดนี้ปลดล็อกสะโพกข้างขาคุณก็จะโทษครับปึ๊บถามว่าโทษครับเอาละอย่าดึงกันนะปล่อยให้สุดช่วงเอาละมีอีกไหมครับขยับเลยว่าอะไรโทษสะบักสะโพกขยับนี้อะไรไปให้มันทั่วก่อนครับเอออย่าเพิ่งบอกว่าติดตรงไหนเราจะขยับไม่ทั่วเลยเออไปกันแบบ185องศาไปเลยครับครับเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องราวของธรรมชาติครับเรื่องราวธรรมชาติต้องไปแบบธรรมชาติว่ายบอกว่ายอากาศว่ายน้ำว่าไปจินตนาการไปได้หมดแหละอย่าไปขุ่นเคืองตรงนั้นมันคลี่มันคลายไหมประมาณเพราะมันเป็นฟิลลิ่งตัวเองข้างซ้ายยังติดอยู่โอเคพอไม่ต้องย้ำผมโอเคปุ๊บหยุดทันทีเลยครับผมจะไวการช่วยเหลือผมจะไวอย่าเกรงนะฮะผมจะไวในการช่วยเหลือโทษครับ
เอ๊บเอ๊บโทษครับโทษครับปึ๊บถามว่ามีไม่อยู่นะขยับครับจบจาก 60% ตอนนี้ช่วงนี้80แล้วค่ะช่วงแข็งช่วงไหนอ้าวพอทั้งหมดโดยรวมตั้งแต่ชี้สอดถึงปลายเท้าประมวลให้หมดกี่เปอร์เซ็นต์70พอใจไหมพอใจไหมครับยังค่ะไปกินอะไรมาถึงไม่พอใจอยากจะให้แบบฟัง20ปีกับประมาณ20นาทีถ้าคุณคิดอัตราส่วนตัวนี้คุณจะรู้ว่าอะไรมันมีประสิทธิภาพมากกว่ากันคุณต้องมีแนวความคิดตรงนี้ให้ได้มนุษย์โลกมีทุกคนแหละต้องการร้อยทุกอย่างก็เพราะว่ามีความรู้สึกว่าต้องการร้อยเนี่ยมันผิดพลาดมันก็เลยกลายเป็นตั้งแต่วันนู้นที่โดนเห็นไหมคุณต้องการหนีเขาเป็นร้อยแต่คุณก็ร่ำเต็มกลับคืนมาใช่ไหมต้องการหนีร้อยแล้วต้องการรับร้อยตรงนี้มันเป็นไปได้ยากมากเพราะโดยธรรมชาติแล้วมันไม่ใช่ไม่มีใครจะให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีเราคนเดียวให้ร้อยก็ได้เอาร้อยคนเดียวนะเรากับต้นไม้อย่างนั้นได้เพราะว่าต้นไม้ไม่ได้สู้เรากับมนุษย์ไม่ได้ครับเราต้องการร้อยมันเด้งกลับร้อยเหมือนกันคุณต้องคิดตัวนี้ให้เป็นแล้วร่างกายจะดีขึ้นสรุปทั้งหมดร่างกายที่พระเจ้าแย่มาจากความคิดนั่นเองครับงั้นต้องปรับความคิดใหม่ที่นี่บ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญางั้นมาที่นี่แล้วควรจะต้องมีหลักการคิดแล้ววิธีคิดไปใช้นั่นคือปัญญากลับไปเมื่อความคิดมันไม่มีช่องอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้มันก็เลยลงที่ร่างกายหมดครับความคิดคือใจกับร่างกายทั้งสองสิ่งมันสัมพันธ์กันอยู่ครับเคยทำบุญมาเยอะไหมหมดไปกี่แสนแล้วคิดเป็นเงินเล่นประเมินเลยไม่ผิดไม่ถูกไม่ใครว่าหรอกหมดไป50บาท51บาท20ปีที่ผ่านมาทำบุญมาเยอะเลยหมดไป51บาทว่าไม่มีใครเขาว่าหรอกผมต้องการเอาตัวเลขเข้ามาคิดแค่นี้เองคุณใส่บาทไปทำอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมคะทำมาเยอะแล้วใช่ค่ะก็แค่นั้นนะครับทำบุญจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ความคิดไม่มีใครมาแชร์ความคิดน้อยมากจะมีผู้คนผู้ที่รับที่เราไปทำบุญเนาะคนที่รับเนี่ยที่จะมาแบ่งปันความคิดและแชร์ความคิดเนี่ยมันน้อยมากมันก็เลยได้แต่ทำบุญไม่ได้ความคิดกลับคืนมาเลยปัญญาก็ไม่ได้เลยเรื่องนี้ปิดกันเยอะเยอะมากเลยชาวสาธุจะสูญเสียเพราะตรงนี้รู้จักชาวสาธุไหมกลุ่มสาธุก็โดยส่วนมากเวลาเฟซอะไรต่างๆก็ทำตุนก็มีสาธุกันประมาณนี้กลุ่มสาธุคือกลุ่มของศาสนาอะไรใช่ไหมครับนะพุทธแน่ใจนะหนูไม่รู้แต่ว่าเห็นแต่คนไทยเขาเวลาพุทธก็คือสาธุแล้วก็สาธุนั่นแหละแปลว่ากลุ่มสาธุเนาะกลุ่มพุทธเนาะกลุ่มพุทธมักจะเป็นอย่างนี้มันถึงขาดคุณภาพยืนยันว่าขาดคุณภาพแน่นอน
ส่วนนั้นก็มากด้วยครับจะขาดคุณภาพไปทุกคนหวังดีใจดีทำบุญมีมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แต่มาถึงจุดหนึ่งแล้วมันน่าจะปัญญาน่าจะเกิดตรงไหนครับจะมาต่อไปก็ทำต่อไปทำบุญก็ทำต่อไปแต่เราต้องมีหลักการชีวิตของเราด้วยว่าผมค้างไว้เฉยๆผมไม่เฉลยแล้วก็เข้าใจว่าคนคนหนึ่งรู้จักกับผมแต่เมื่อไหร่รู้จักกับผมแต่เมื่อไหร่ครับรู้จักจากไหนจาก Facebook ค่ะ Facebook ดู Facebook อย่างเดียวใช่เคยร้องไห้กับใน Facebook ไม่ว่าละดิในฟังได้เห็นตรงนั้นยังค่ะไปเก็ตอะไรในนั้นจึงมาหาผมที่นี่มันเหมือนกับคิดมันเหมือนเกี่ยวกับถ้าเราไม่สบายอยู่อ่ะเพราะไม่สบายใช่ถ้าปกติก็ไม่ได้รู้จักลุงพอดีที่เปิด Facebook ไปที่เห็นลุงหมอแบบรักษาอะไรคำจัดอาการอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็สนใจคำว่า Facebook นะเข้ามาในบ้านลุงหมอแล้วนะบ้านเราทีวีเนาะไปดูคลิปไหนที่คิดว่ามันน่าจะใช่นะชื่อคลิปจำได้ไหมเอากับกิริยาพูดจาจำภาษาได้ไหมครับอันนี้จำชื่อไม่ได้แต่ว่าที่ส่งมาใน Messenger ค่ะใครน้อยเป็นคนส่งติ๊กเป็นคนส่งมาให้กับแอดมิวอ๋อหมายความว่าไปดูคลิปนู้นแล้วก็ส่งมาให้เจ้าที่ที่นี่ฟังก่อนเดี๋ยวผมว่าผมเข้าใจไวแต่ผมทวนนั่นเองนะที่ผมทวนอย่าคิดว่าผมไม่เข้าใจนะเพราะเนื้องานที่นี่ผมจะรู้หมดทุกสเต็ปคนช่วยงานกี่คนผมจะรู้ค่ะมีคุณก็ติดต่อมาครั้งแรกเขาก็ส่งลิงก์ไปให้กับคุณภาพแล้วคุณก็ดูตรงนั้นใช่ค่ะดูแล้วก็วิจารณ์นั้นก็ส่งมาให้ทีนึงค่ะแค่นี้เองนะครับแต่จำชื่อตรงนั้นไม่ได้ใช่ค่ะก็เลยแก้ตรงนั้นเข้าให้แค่นี้เองใช่ค่ะสื่อสารแค่นี้ก็มาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะ20ปีที่มันฝังแน่นในหัวอกกับประมาณ20นาทีเมื่อกี้นี้ส่วนมากคุยกันมากกว่าถ้าจับเวลาจริงๆผมสัมผัสไม่เกิน15นาทีด้วยเมื่อกี้จริงๆไม่น่าจะเกิน10นาทีด้วยซ้ำไปสัมผัสมันหายไปตั้ง 70% ถามว่าพอใจไหมยังค่ะทำด้วยอะไรไม่ชอบกินอะไรหมาไปเนี่ย คือถามว่าพอใจไหมหนูพอใจแต่ถามว่าหนูอยากหายเบาหมดไหมคืออยากแต่ว่าหนูใช้คำพูดเพราะว่าช่วงหลังช่วงเวลาหนูเดินไปบางครั้งเวทหนูเหมือนคนท้องอะค่ะท้องแบบบางทีก็หนักลองมีสักบางก็ดีท้องนั่นไม่ปกติหนูก็เลยไม่รู้เสมือนหนึ่งเหมือนคนท้องลองมีสักหน่อยก็ดีท้องเป็นยังไงเออไม่ต้องสายหัวโยมคนเคยมีท้องสายหัวไม่เคยไม่เคยมีท้องอีกเสียชาติเกิดฮะเสียชาติเกิดคนไม่มีท้องเถอะแล้วหนูไม่ค่อยขับถ่ายด้วยค่ะเมื่อกี้เบาท้องไหมผมจิกเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยก็บางส่วนเบาบางส่วนด้วยเหรอใช่มีคำว่าบางส่วนด้วยนะไม่ได้ทุกส่วนเนาะไม่ค่ะมันจะแน่นมากมันจะเป็นก้อนเช่นเนื้อของเราโอเคมันได้บางส่วนนะลุงซี่จะร้องทุกได้ทุกส่วนไหมครับต่อไปนี้นั่งพิงครับพิงปกติธรรมดาครับพิงธรรมดาทอดครับปล่อยตามสบายไม่ต้องอะไรท้องผมรู้แล้วมันมีอะไรบ้าง ผมรู้แน่นอนเรื่องท้องมันมีอะไรบ้างโอเคครับปล่อยผมตอบคำถามไหวไหมครับไหวไหวไหมไหวไหวไหมครับคอยดูน้ำจะเบาทีนี้นะไอ้ที่ว่าแน่นท้องคนนี้นะดูสิโทษครับอึ๊บไหวไหมครับไหวแปลว่าโทษครับอึ๊บถามว่าเบาไหมครับโปร่งโล่งแน่ใจนะแน่ใจนะต่อไปเนี่ยรับรองทะลุทะลวงเลยจะได้นะสะโพกเป็นไงยังไม่หนักค่ะ
เท่าเดิมน้อยเดิมประมวลแล้วเมื่อกี้นี่กี่เปอร์เซ็นต์70หมายถึงว่าทองทั้งหมดแหละโดยรวมครับว่าโดยประมวลประมวลผลทั้งหมดใช่ค่ะ70อยู่โอเคนะใช่พอเนาะพอเหลือพอไว้ยังน่าจะพอแต่ใจหนูก็อยากจะให้มันลดลงอีกหน่อยด้านหลังอ่ะใครต่อเชิญอ้าวใครต่อมาใครก็ได้มาเป่ายิงฉุบก็ได้ง่ายดีเป่ายิงฉุบก็ได้ง่ายดีอะไรกระซิบกระซาบยังกระดุมกับสาวคุยกันไม่ใช่กลับที่ถูกมันมืดอ๋อเรียบครับเพราะมันจะมืดก็เท่านั้นเลยฮะเป็นไรชาชาชามันชาเหรอมันชาก็เป็นจิบยากอะไรตอนนี้ชาทำเป็นยาแล้วใช่ๆหนูลืมไปแล้วเขาทำเป็นยาแล้วชานั้นชอบไม่ค่อยหายใจกลางคืนหืมกลางคืนไม่ค่อยหายใจเออดีสิมนุษย์ไม่หายใจอยู่ได้ก็โหกลางคืนหนูก็ไม่หายไปตั้งนานเฮ้ยก็ดีสิขึ้นมาตกใจไปเลยทำไมปล่อยให้น้องสาวไปถึงขนาดฉลองแล้วให้คนไปกู้ก็มันไปถมที่ก็เสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ให้มันอยู่เกินไปเนาะครับหนูเจ๊ไปเถอะบอกเลยแยกกันอยู่ก็ต้องแก่ๆก็อยู่ด้วยกันแก่ทิ้งก็แก่หนูเอาชาทิ้งไว้ที่นี่เนาะเอากาแฟกลับบ้านไปแถมโมมันจินต่างหากโอเคครับหรือเอาจริงๆอย่าสนใจผมไม่เคยรังเกียจใครที่โทรมาดิวะโทรมาคุยกับผมมั้งที่จะมาพร้อมกับหมอสมเกียรติครับผมแล้วอยู่กระทรวงไหนนี่เศรษฐศาสตร์ครับครับครับผมแล้วทำไปไหนหมอสมเกียรติไปโทรศัพท์นึกว่าหลบกลับบ้านไปแล้วยังไม่ได้คุยกันเลยก่อนท่านมาที่นี่บอยหายใจด้วยโยมอย่าหยุดหายใจที่นี่นะงานเข้านะหยุดหายใจที่นี่งานเข้านะหยุดหายใจที่อื่นถูกกฎหมายใช่ไหมหยุดหายใจที่นี่ผิดกฎหมายหยุดเดินจ้ามอะไรกันคือต้องมาชาร์จแบตหมดเนี่ยเหรอแบตหมดหนูก็ต้องวิ่งนะต้องชาร์จแบตหนูเต็มหายใจยาวโยมฟื้นอ่ะปึ๊บปึ๊บแน่วายหายใจชาร์จซูเปอร์ชาร์เจอร์ซูเปอร์ชาร์จเข้าไปจะได้เบิร์นมากๆพอเบิร์นแล้วก็เอนเนอร์จีมันจะออกมามันมาจากการเผาไหม้มาจากการเบิร์นพลังงานเป็นอย่างนั้นพอพลังงานขึ้นมาปุ๊บมันจะไปต่อได้แล้วก็ชาร์จก็ว่าได้
ขออยู่แค่9070ไม่มีตอนนี้อยู่74แล้วแล้วจะเอาถึง90เท่าไหร่โลภไปนะมั้งอันน้อยๆหน่อยเพิ่มมาอีก5ดีไหมเพิ่มไม่เหมือนเออก็หนูหยุดนี่นะหายใจอยู่เออไม่เกี่ยวกับหยุดด้วยอันดีใช่ไหมโอ้ยพอเวลาหนูหยุดหายใจหนูจะเห็นหน้าลุงหงอกเลยจริงเหรอจริงจริงเหรอนี่ต้องกดเอาไว้อย่างนี้จริงเหรอนั่นพื้นมาเลยจริงจริงเหรอจริงค่ะโหสื่อสารลุงหงอกได้ขนาดนี้จะเหรอขนาดนี้ค่ะโอ้ตายเลยก็แปลว่าโลกใบนี้เป็นของลุงหงอกแต่ผู้เดียวเท่านั้นน่ะใช่ธรรมดาหนูอยู่หายใจนี่หนูจะกลัวมากมันจะไปก็ไปเออแต่ช่วงนี้จะไม่กลัวแล้วสบายเลยเพราะมีหงอกอยู่งั้นแหละใช่โอ้โหดูสิอย่าไปเชื่อเขานะห้ามเชื่อเขาได้ขาดบายพาดอย่าไปเชื่อเขาเขาไม่ใช่เราก็ไม่ใช่เขามันคนละยูนิตเชื่อกันไม่ได้หรอกอ้าวเป็นไงอาการชาที่ว่าเมื่อกี้นี้หายแล้วจริงเหรอแล้วมันจะไวขนาดเชียวเหรอก็ไวส่วนใหญ่หนูจะไวเลยเคยชาแบตไปบ่อยหนูมาชาไปบ่อยแบตหมดก็ต้องรีบอ่ะชาภาษาอีสานเขาเอ่ยมาถูกมันถือขิ่งกันใช่เขาภาษาอีสานนะเออมันถือขิ่งกันไปไหนหนูก็ตามนะเนี่ยมันถือขี้งกันไหนดีว่าไม่หายใจไม่เจอเนี่ยโอ้มีปัญหาหรอกเนื้อหนังมังสาไม่ได้มีการผิดปกติเลยเพราะสบายก็แค่หายชาก็โอเคนะขาได้หูหน้าแปดโทษโอ้ยสบายดูตาก็รู้แล้วดูเปลือกตาก็รู้เลือดบอกให้รู้เรื่องเลือดเกี่ยวกับเลือดอ้าวดูตาก็ไม่ใช่เกี่ยวหรอกก็ดูแค่นี้ก็ดูแล้วมันบอกให้รู้เลือดดีผมไม่ต้องไปดูอะไรมากแลบลิ้นปิดตาดูก็รู้แล้วนั่นแลบลิ้นมาก็รู้แล้วคนที่จะมีอายุมากไม่มากนานไม่นานเนี่ยแลบลิ้นเกี่ยวผมจะรู้ฮะผมจะรู้ผมดูแค่นั้นมาดูมันจะบอกด้วยผิวมันเองบอกเป็นอัตโนมัติตาเหมือนกันนะเล็บเหมือนกันดูแค่เล็บก็จะรู้ออกอย่างเงี้ยพวกนี้ดูเล็บก็จะดูออกสบายก็นี่มันบอกให้รู้เรื่องของความเข้มข้นของเลือดโทษครับปึ๊บโอไม่ยอมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนั่นแหละไปเดี๋ยวเปลี่ยนเลยใช่ไปเลยคุณหมอมานั่งจะรีบไปไหนคุณหมอเดี๋ยวอาลาชอบแล้วก็ปวดอาจารย์แล้วหมอแพทย์แพทย์ช้างแพทย์วัวแพทย์ควายแพทย์หมูแพทย์ไก่เข้าใจมั้ยก็เรียนมาเหมือนกับแพทย์คนนั่นแหละทำไมล่ะคงจะยากไม่จริงรักษาคนจะง่ายกว่ารักษาหมาก็ใช่เพราะมันหมาคุยไม่รู้เรื่องใช่เออใช่มั้ยล่ะหมาคุยไม่รู้เรื่องมนุษย์มันคุยรู้เรื่องมันง่ายกว่ามันยากตรงที่มนุษย์มันรั้นนั่นเองไงรั้นมนุษย์รู้มากกว่ารั้นมันยากตรงนั้นโทษหายใจยาวเอาปอดไปนั่นเอาปอดไปโทษครับอึ๊บโทษครับอึ๊บนี่เอาปอดไปเอาปอดไปเอาปอดไปเอาบอลลูนไปดีไหมลูกปอมันเล็กไปเอาบอลลูนไป
มันจะได้มันจุฮีเลียมไม่ได้เยอะๆลมมันจะอึดปอดใหญ่กว้างใช่เอาแบบเต็มๆเลยฮะเหรอชาร์จให้เต็มยังอีกอ่ะเอาให้เต็มเลยไม่พออีกอ่ะโทษครับเอาซะอีกรอบก็เต็มเอาให้แบตเต็มเลยโทษครับเอาขนหมาที่ไหนมาแขวนคอเนี่ยโอ้ยหนูแขวนหนูตลอดเลยเหรอหนูอยากจะได้อีกนั่นอยากได้อีกด้วยขอไม่ให้หนูวันงานอ่ะเหรอหนูกลัวหายเลยเหรอมันได้ไรไปเอาเส้นผมนุ่งหงอกไปใส่คอเนี่ยหายชาไปแล้วนะหมายให้หนูชาไปจี้ครับหนูยังใช้ได้แต่เดี๋ยวหนูเก็บได้แล้วไงครับขอดมันใหญ่ขึ้นแปลกเนาะของจริงของจริงเลยเหรอของจริงมันจึงแปลกนั่นเลยเจอแต่ของไม่จริงมันเลยแบบเพลนๆของไม่จริงเจอมาจนถึงอายุ74แล้วเลยมาเจอของจริงเดี๋ยวหนูหมดห่วงแล้วจะมาทำงานให้เหรอจริงเหรอโหส้วมส้วมที่นี่เต็มบ่อยนะคะส้วมที่นี่เต็มบ่อยเลยไม่เป็นไรส้วมเจอไหมหนูก็ทำได้หนูทำงานหนูเป็นคนทำงานเลยมีกู้งานน้อยสุขภาพแข็งแรงเลยมีกินไปวันวันพอแล้วเลยวันนี้น้องสาวหนูก็ทำงานเก่งเลยโอเคจบข่าวไหมจบแล้วอืมอ่ะประเมินผลตัวเอง90เป็นเลยไอ้โยอีก 10% ไว้มาใหม่อย่าแข็งแรงนั่นเองครับอย่าแข็งแรง 10% ว่ามาทนทานด้วยความคิดถึงทำงานได้ทั้งวันด้วยทำทั้งวันเลยหนูอ่ะโล่งอย่าแข็งแรงทนทานทำงานได้ตลอดวันโอเคไหมครับโอเคค่ะจำเบอร์โทรศัพท์เองได้ไหมครับ090 090 10 139 939 22จบข่าวจบข่าวประเมินผลกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ได้90ค่ะ90 112ดีไหม112ใช่เปอร์เซ็นต์ไงเปอร์เซ็นต์ไม่รู้มีแปลกที่เป็นมันที่เป็นน่ะมันหนูว่าเป็นโรคแปลกนะโรคที่ไม่หยุดมันไม่ค่อยหายใจเหรออืมก็ดีสิเป็นกบเป็นเขียดไปเลยทั้งนั้นน่ะกลางคืนเนี่ยบางครั้งหนูจะไม่หายใจหรอกดีแล้วเป็นกบจบกบจำศีลไปเลยชาร์จแบตให้หนูไงเออตรงแต่รูปผลเป็นพรเป็นบอลลูนนะนะอ่ะโอเคนะโอเคแล้วค่ะเต็มปอดแล้วค่ะใช้ได้ใช้ได้โอเคจบข่าวเต็มปอดแล้วเต็มบอลลูนแล้วเต็มบอลลูนแล้วโอเคโอเคไปขอบคุณจบไปค่อยๆเดินทางปลอดภัยกันเดินทางกับปลอดภัยน่าล่ะป่ะเป่าหัวก็อย่างนี้เป่าหัวอีกหนูจะไม่แถมหัวแถมอันนี้แถมขอบช่วยชาร์จให้หน่อยแถมเป่าหัวป่ะแถมนี่แหละเดินแล้ววิ่งไปเดินแล้ววิ่งห้ามกลิ้งนะโยมนะเดินแล้ววิ่งห้ามกลิ้งอย่างเดียวเชิญครับอันนี้โอ้ยเบาเลยเต็มปอดแล้วเบาเลยความเป็นสาว18กลับมาแล้วงั้นใช่ไหมกลับขอบคุณครับอ้าวก็ฟิลลิ่งมันเหมือนกับสาว18แล้ว81ก็กลับขั้วซะก็เป็น18แล้วเนี่ยกระเพาะปัสสาวะผิดปกติปวดกระเพาะตลอดเวลาโอ้ยฉี่บ่อยบ่อยวันละ5ครั้งได้ไหมครับเกินค่ะอู้ยาเกินเนาะเกินเนาะปวดเดี๋ยวนี้ก็ปวดเนาะดูมันจะหายปวดทันทีปวดท้องเดี๋ยวจะหายทันทีไม่เกินเดือนครึ่งเพื่อนจะทักท้วงว่าเอ้ยหน้าตาเธอไปทำอะไรฝ้าหายไปตั้งครึ่งกิโลประมาณนั้นบอกให้รู้ล่วงหน้าด้วยครับนะประมาณเดือนครึ่งฝ้าก็จะหายไปประมาณครึ่งยังไปทำอะไรกินได้นอนหลับขับสายธรรมดานี่เองไม่ต้องไปทำอะไรเนาะแต่สิ่งที่อยากจะให้รู้คือพลังงานบริสุทธิ์นี่มัน
ันสามารถเอามาใช้รักษามนุษย์ได้แล้วกันเห็นนะมนุษย์มีปัญหาเรื่องท้องปวดเนาะคำว่าปวดคำว่าปวดมันไม่ดีเนาะเอาของไม่ดีทิ้งไปรักษามนุษย์เอาไว้เอาสิ่งที่ไม่ดีที่กระเพาะออกไปดีไหมโอเคครับหายใจไว้สังเกตจะหายใจได้ยาวลึกกว่าเป็นปกติยาวจะหายใจได้ยาวกว่าปกติเยอะเลยครับมหาวิทยาลัยเกษตรเขามีห้องประชุมใหญ่ไหมนะแม่งได้กี่พันครับนะหายใจลึกๆเปิดสังเกตร่างกายเป็นของเราการหายใจต่างๆที่เรามาตลอดเวลามาถึงตรงนี้รู้สึกว่าการหายใจมันจะดีขึ้นกว่าเดิมที่นี่ไม่ใช่เรื่องจิตวิทยานะครับถ้าจะพูดเรื่องจิตที่นี่พูดเรื่องจิตบริสุทธิ์ครับโทษครับสังเกตการหายใจก่อนครับมันจะรู้เองว่าพลังการตรงนี้มันกระทั่งมันมีคุณสมบัติและมีคุณค่ามากโทษครับการถนัดไหมคะเสื้อแขนยาวได้ครับได้ครับดีนะโทษครับปึ๊บฉันเกิดจะหายใจได้มากเริ่มเยอะเลย3 2ปั๊บนี่นะคนละเรื่องเลยหายใจดีไม่ดีท้องน้อยหายปวดโทษครับไปละตึ๊ดตึ๊ดถามว่าคลายไหมดีไม่ดีท้องน้อยหายปวดที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ปวดกระเพาะปัสสาวะมาโอเคงั้นปวดปัสสาวะแต่ผมจับหัวคนละเรื่องเลยหรือว่าอวัยวะมันอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์อือหือครับหรือว่าอวัยวะหรือว่าอุ้งเชิงกรานหรือว่ากระเพาะปัสสาวะมันอยู่ตรงนั้นเลยโอเคดีโปรดสังเกตมันจะเบาศีรษะก่อนครับตอนนี้อยากได้ยินเขาพูดว่าว่าสิ่งที่ทำได้ไม่ทำพอดครับเอ๊บมันจะเบาหัวมากครับตรวจสังเกตแล้วพ่อปัสสาวะจะเบาทีนี้ครับโทษครับโทษครับแป๊บโทษครับเราต้องเกรงไหมคะไม่ต้องเกรงปล่อยธรรมดานะเกรงปล่อยปกติการแอบสอบพลังตรงนี้เกรงไม่ได้ต้านไม่ได้ให้นึกว่าเป็นผู้ที่รับส่งบาสเกตบอลเขาส่งมาเราเป็นฝ่ายรับให้นึกถึงภาพเป็นผู้รับให้ได้ก็ปึ๊ดโทษครับตรงนี้อาจจะเกรงค่ะจังตอนปวดเลยไอ้ตรงกลางตรงนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคครับครับครับโอเคได้แล้วครับ
โทษครับตอบไหวไหมครับไหวครับก็เรียนมาดูมีจรวดแป๊บแต่ว่าชีวิตคนก็ชีวิตแต่เราไม่ได้ก็ครับมันจะโล่งตามเลยครับโทษครับอึ๊บถามว่าโล่งไหมโล่งขึ้นค่ะอาจารย์แต่มันเหมือนมีนิดนึงยังคาอยู่คาราคาซังนะย้ำเขาจะเขาจะเชิงกรานโอเคใส่เป็นกลัวมันแบบนี่ไงจุดนี้แหละจุดนี้นะผมว่าจุดนี้นะมันเหมือนคุมไปหมดเลยอาจารย์เลยบอกแต่ว่าถ้าเป็นท้องอะตรงกลางพอดีตรงครับผมตรงท้องแล้วกันนะเดี๋ยวจานขอจะมากินครับผมสังเกตโอเคครับค่อยส่งสัญญาณนะครับด่านมาขวาอันนี้เลยค่ะจ้ะโอเคครับนี่อืมโอเคเรามาถูกทางแล้วนะปัสสาวะบ่อยโทษครับคำถามไหวไหมครับไหวไหมไหวไหมครับดูมันจะเบา3 2อึ๊บอึ๊บอึ๊บว้าใช่ไหมนี่คำว่าเบาเกิดขึ้นมากไหมเบาขึ้นแต่ว่ามันเหมือนอะไรยังขัดแต่เบาขึ้นขัดโอเคฝั่งทางนี้เพราะว่าตอนที่จันทร์มันจะอยู่ขวาครับที่จันทร์มันก็พอดีสะดุดเลยประมาณนี้ตอนที่จันทร์ตรงเนี้ยตรงนี้ก็รู้สึกมันขัดเพียงแค่ขัดแต่ไม่ปวดเนาะแต่ตอนนี้ไม่ปวดโอเคเข้าใจปวดกับขัดเป็นคนอารมณ์แต่อาการขัดอยู่แล้วเราเดินลำบากปกติปวดจนเดินลำบากขัดเวลาสมมติบางทีแป๊บขึ้นมาจ้ะปวดก็แป๊บขาอ่อนเลยมันเดินต่อไม่ได้เลยประมาณนั้นเวลาเราเข้าห้องน้ำบางทีเรานอนผิดท่าคือตอนนี้นอนได้แต่ท่าหงายคือพีอะไรก็ได้แป๊บเดียวแล้วกลับมาเดินเพราะว่ามันจะเหมือนแบบผิดท่าในความครับผมเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าทำไมปวดท้องตอนแรกหนูฉี่บ่อยแล้วก็ไปหาหมอบางทีนี้คุณหมอบอกว่าเอายาไปกินทีนี้มันไม่หายเขาก็บอกว่าให้ไปทำการสวนเพื่อที่จะให้เอายาเข้าไปเคลือบกระเพาะปัสสาวะประมาณ1ชั่วโมงให้มันปัสสาวะช้าลงนิดนึงที่ไม่ให้มันบ่อยอะคำว่าสวนผมพยายามจินตนาการนะว่ากระเพาะปัสสาวะอนุสวะเป็นลูกโป่งสวนก็สวนในอนาบริที่เป็นโทษทีช่องทางมันนั่นนะช่องทางแล้วก็เอายาเข้าไปแล้วก็ให้เรานอนตะแคงคว่ำหงายให้มันเป็นสีทาใน1ชั่วโมงเสร็จแล้วก็เราก็ไปฉี่ได้กลับบ้านทำอย่างเงี้ย8ครั้งก็คือ8อาทิตย์ค่ะอาทิตย์ละครั้งเสร็จแล้วมันมีครั้งที่7ที่เราผิดปกติเพราะว่าเหมือนเขาอาจจะทำผิดหรืออะไรสักอย่างก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นหมอที่ไม่ใช่วันปกติเราไปวันอังคาร
ครั้งที่7มันเป็นตรงกับวันพุธเพราะว่ามันหยุดอังคารตรงกับวันที่1แล้วมันที่2ตรงกับวันพุธมันเลยไม่ใช่หมอคนนั้นกำลังจะบอกว่าความเชี่ยวชาญต่างกันค่ะครับเชี่ยวชาญต่างกันเสร็จแล้วตั้งแต่นั้นมันก็ปึ๊กมาที่เขาสวนเข้าไปมันรู้สึกปึ๊กได้เลยปึ๊กได้เลยแล้วเสร็จแล้วก็ตอนที่ครบชั่วโมงแล้วก็แสบมากมีความรู้สึกแสบมากพอครบชั่วโมงปุ๊บเรารีบฉี่ออกมาเลือดเลือดพุ่งกระจายเลยเลือดมันออกมาด้วยอ๋อยากับปัสสาวะเรา มันเหมือนเขาทำผิดก็ไม่ได้ว่าหมอค่ะแต่ว่าจากที่เคยทำวันอังคารมันไม่เป็นนะคะแปลว่าความหนักเบาของฝีมือศิลปะต่างกันครั้งที่8แล้วว่าจะไม่ไปแต่ด้วยความที่เราอยากให้มันครบโดสมันที่ว่าครบโปรแกรม8ครั้งครับเราก็เลยไปเสร็จแล้วก็ไปบอกหมอตอนที่ประเมินว่ามันไม่หายมันกลับปวดมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ครั้งที่7อ่ะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นไปได้ไหมที่มันจะโดนเยื่อกระเพาะฉีกขาดหรืออะไรข้างในครับครับครับเขาก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็กินยามาตลอดเสร็จแล้วล่าสุดนี้นัด2กล้องวันที่13สิงหาคำว่ากินยามาตลอดถามว่านับแต่วันนี้ถอยแล้วมาถึงวันที่7 8ครั้งนะกี่เดือนกี่ปีมาแล้วครับตั้งแต่หลังปีใหม่เริ่มกุมภาโอเคไปต่อครับก็กินนี่คือกระเพาะปัสสาวะอักเสบเขาบอกนะคะก็คือฆ่าเชื้อกระเพาะปัสสาวะ7เดือนที่ผ่านมา7เดือนนะยาแก้ปวด3อย่างครับเสร็จแล้วก็มา2กล้องที่หนูบอกเพราะว่าหนูสงสัยว่าหนูจะเป็นนิ่วหรือเปล่าบางทีมันเหมือนนั่งแช่ก็ไม่ออกรอยช่องกล้องชิวที่16สิงหาผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วครับปรากฏว่าผลจากกล้องกระเพาะปัสสาวะมันบวมแล้วก็มันแดงเหมือนเนื้อเยื่อเรามันไม่มีแล้วค่ะข้างในเขาก็เลยส่งเพาะเชื้อต่ออีกต่ออีกเพราะเชื้อเนื้อเยื่อค่ะเพราะว่ามันเนื้อเยื่อแล้วมันแบบปิวไปแล้วอะค่ะโอเคเข้าใจแล้วสังเกตข้างในผมพยายามจินตนาการว่าตั้งแต่ครั้งที่7ฉีดพวกออกมาปุ๊บเลือดจะตามผมก็จินตนาการว่าไอ้เจ้าเคมีฉีดไปปุ๊บมันจะไปทำให้ใช่มันเหมือนอย่าเพิ่งไปเราคิดผมเข้าใจว่าผมมองเป็นลูกโป่งทีแรกฉีดไปปุ๊บมันก็เข้าอยู่ในลูกโป่งเคมีที่ว่านั้นที่มันก็ไปเคลือบผิวหนังของลูกโป่งภายในใช่ตรงนั้นละมั่งที่มันดึงเลือดออกมาด้วยตอนที่มันออกมาเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ที่ผมเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าไปส่องกล้องอีกทีนึงเพื่อที่ขุดสักอย่างนึงภายในกระเพาะปัสสาวะไปเพาะเชื้อหาเชื้ออะไรก็ตามทีก็รออีกทีนึงใช่ไหมค่ะก็รอวันที่21ตุลาครับเอาละก่อนอย่างที่วันที่21ตุลาแล้วก็เราอยู่ในบรรยากาศตรงนี้เดี๋ยวนี้ before afterบีฟอร์ก็พูดมาหมดเนาะจะเดินจะเห็นว่าไปแต่หลังจากผมปุ๊บเนี่ยอีกสักประเดี๋ยวเดียวก็จะให้เดินว่าเมื่อกี้เนี่ยมันตกค้างแต่ว่าปวดหายไปวะหนึ่งแล้วแต่มันติดมันติดเหมือนกลืนอาหารมันติดคอนิดเดียวเองประมาณนั้นเนาะดูซิว่าต่อไปนี้มันจะจุดที่มันติดนิดเดียวมันจะคลายไหมหมดไหมโอเคเนี่ยเหลือประเด็นเดียวตรงนี้เชิญครับหายใจธรรมดาแต่ว่าการคุยกันมันจะตล่อมมาในจุดที่มันโฟกัสมันเองเพราะว่าเราคุยกันแบบมีสาระตอนนี้เดินเหมือนเป็ดเลยที่ผ่านมามันเดินแบบเข้าใจผมจะเข้าใจเพราะว่ามันมาจากท้องเรามันเป็นค้ำมันไปค้ำซ้ายค้ำขวามันก็เลยเป็นเป็ดนี่ถ้าหากว่ามันไม่ปวดแล้วก็ไม่ติดขัดมันน่าจะเป็นหงส์นะบางทีเนี่ยเดินเป็นหงส์บางทีเมื่อคืนนอนไม่หลับอาจารย์เพราะมันปวดอ๋อครับก็ปวดตกค้างมาถึงเมื่อกี้นี่แหละดูซิว่ามาถึงตรงนี้ปวดที่ว่าเมื่อกี้นี้มันน่าจะโอไหมโทษครับแป๊บแต่ก็ยอมรับว่าแน่นมากนี่แหละค่ะอาจารย์นี่แหละค่ะใช่เลยอาจารย์โทษครับมีแต่เรื่องผู้หญิงลำบากค่ะอาจารย์เรื่องผู้หญิงครับโทษครับครับความรู้สึกที่ลุงใส่ไปตามไปหลับตาก็ดีถ้าไม่ไหวก็พูดออกมาฮะอย่าต้านครับอาจารย์
ทอดออกไปแบบธรรมชาติแบบฟิลลิ่งทูฟิลลิ่งเลยนะครับเออยิงนิดนึงอาจารย์มันเจ็บมันเจ็บเนาะโอเคก็จะทำแรงก่อนถ้าผมจะวิเคราะห์นะฮะมันเหมือนกับเอาคอนกรีตมาฉาบไปที่หน้าท้องแข็งเป็นดานโอเคไหมเป็นดานมีหน้าหลังจากนั้นมาหนูก็ยอมรับเลยค่ะอาจารย์ว่าเครียดว่าตัวเองเป็นอะไรอ่าฮะครับเป็นดานครับโทษครับปึ๊บปึ๊บโทษครับปึ๊บปึ๊บแป๊บปึ๊บน่าจะเมื่อกี้อย่าลืมนะโฟกัสแล้วคือจุดที่มันติดขัดนะฮะค่ะตรงนี้เลยอาจารย์ดูสิไหวไหมครับไหวค่ะอาจารย์ไหวไหมครับเริ่มฟังเสียงอ่อยแล้วแค่นี้ก็พอครับแป๊บอย่าลืมผมโยนลูกฟุตบอลให้ชุด3 2รับเดินเลยครับหายปวดแล้วก็หายติดไหมที่ว่าตามใจปวดกับติดหรือเป็ดอยู่ไม่รู้จากเป็ดเป็นหงไหมพอได้ที่แล้วกลับมาครับที่เรารู้สึกว่าเออได้แล้วครับใช้ชีวิตตามปกติยกย้ายยกย้ายเอาไว้คุ้มค่าเอาไว้กลับไปเหมือนกับความรู้สึกปกติของเราปกติของเราคือตรงไหนไปตรงนั้นเช็คไปตรงนั้นเลยพอหลังนับไปถึง9เดือนที่ผ่านมาให้มันไปถึงตัวเดือนที่9นี่มันเดือน8ตอนนี้อาจจะปวดทีก็เลยเบาเออก็เลยมันจะเบาไปทางปวดทีYeah.
กายไงแล้วแม่ก็ได้ฟังได้ทันทีเลยบอกอ๋อเงี้ยผีเข้ามั้งพอพวกผีเขาถอยรถชนกระแพงเนี่ยผมบอกอ๋อใช่นั่นมันผักแล้วผมเพราะว่าผมถอยไม่มีชนอยู่เลยแม่บอกงั้นไปรถโทรเลยนะก่อนไม่มีสะพานเลยนะต้องขับอ้อมมาพุ่งโอ้ยอ้อมไกลแต่แม่มันจะนำยิงข้ามแม่น้ำไปแล้วเขาบอกนะแต่แม่ก็ชำนาญพวกแล้วพอมาถึงปากรถโทรเขาจะจูงมาวัดไม่ยอมเข้าธรรมดาไปโรงพยาบาลเดินไม่เฉยแต่บอกพ่อบ้านไม่ยอมเข้าแล้วแท็กซี่กับแม่สองคนเด็กก็ไม่เข้าแรงเยอะนะเด็กเด็กแท็กซี่สองคนแล้วแม่ช่วยไปตามเด็กวัดทั้งสี่คนมาช่วยเด็กไม่ไหวมันแรงมากหมอในฐานะที่เราเรียนวิทยาศาสตร์มาแล้วมันจะอธิบายยังไงในกลุ่มแบบนี้อันนี้ใช่ไหมใช่นี่มันก็คือมันคนละพบกันไงคือพวกนี้เขามีกำลังเยอะเขามีกำลังแรงเขาเยอะผมก็เห็นไปที่ประกอบไปสารคดีก็มีที่ผู้หญิงกับผีเข้าโอ้โหผู้ชายจับมันเวียนทั้งหมดในกลุ่มวิทยาศาสตร์เขายอมรับเรื่องพวกนี้ไหมหมอไอ้เรื่องที่มันมองไม่เห็นไม่รับครับเขาเองมันต้องเรียนไปถึงแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เรียนเรื่องพลังงานไม่พลังงานกับพลังนี่มันพลังนี่พลังงานเขาแบบมันเป็นความร้อนแสงเสียงเนี่ยอือฮึแสงความร้อนแล้วก็เสียงอือฮึแล้วก็ไอ้ที่แบบรถวิ่งอย่างเงี้ยเป็นพลังงานแต่ว่าพลังงานพลังจิตก็ไม่รู้อันนี้จะเรียกพลังงานหรือพลังจิตอือฮึร่างจิตนี่มันร่างจิตที่มันแบบก็แบบคนละตายใช่ไหมครับร่างกายก็ไม่ได้ทั้งแต่ว่าจิตมันออกจากร่างไปแล้วเองว่าร่างกายดีนะตับไตปอดหัวใจดีหมดครับแต่ว่าพอมียาออกก็ไปแล้วไปเลยหมดพลังงานเลยแค่นอนหลับก็พอครับเพราะนอนหลับนี่หูไม่ดีเลยอืมแต่มีชีวิตอยู่นะครับแต่นั่นตายแล้วยิ่งกว่าเรื่องมันแปลกจิตที่มันเป็นสภาพขึ้นวิทยาศาสตร์ก็ยังเข้าไปอยู่เดี๋ยวที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ไว้ทุกอย่างพระเจ้าบอกท่านรู้หมดแล้วที่อะไรต่างๆแต่ท่านมาสอนเราแค่นิดเดียวเองครับความรู้ของท่านเยอะมากครับท่านไม่เอาสอนท่านสอนเรื่องการเรื่องความทุกข์กับคนทุกข์นั่นเองแค่นี้เราก็เรียนได้ไหวแล้วครับครับไอ้เจ้าท่านบอกท่านรู้หมดผมก็เรียนเป็นหมอแล้วก็เรียนเรื่องไอ้ที่แบบเด็กอยู่ท้องเป็นครับครับพระเจ้าอธิบายถูกนะผมก็ปัญจสังขารมันมีห้านะครับครับมีมันเป็นลูกแล้วก็เสร็จแล้วก็มีงอกมาห้าก็คือหัวหนึ่งจุดไงครับกับสองขาครับพระเจ้ากับท่านเป็นเนี้ยเป็นพระจักรสาขาก่อนแล้วเนี่ยก็งี้ถ้าเรียนเรื่องพุทธะของพุทธเจ้าเขาจบเรื่องมนุษย์เลยนะใช่ไหมครับหมอก็มันก็เรียนเป็นอีกแบบคือท่านหมอไปกินท่านไม่ได้บอกเรียนเหมือนกับหมออือแต่ว่าท่านก็ไปทางกว้างๆไปให้มันแค่คนทุกข์นั่นเองอือแต่หมอจะเรียนละเอียดว่ามันจะออกยังไงแล้วครับครับแต่เพราะว่าพระเจ้าท่านรู้ยิ่งกว่านั้นอีกท่านรู้หมดจักรวาลจักรวาลครับวิทยาคนนักดาราศาสตร์ก็จะรู้ว่ามีครับแต่ยังแค่คนธรรมดาจะไม่รู้ครับท่านสมัยโน้นต้องสองพันกว่าแล้วสองพันกว่าปีท่านรู้ได้ท่านรู้ได้ยังไงใช่ท่านรู้ได้ยังไงแสดงว่าแค่รู้เรื่องมนุษย์เนี่ยก็แค่เด็กๆสำหรับพระเจ้ามากเลยไปรู้นู่นไปรู้แสนโกดครับครับผมก็อ่านเดินสิบกว่าจะใช้ไปบวกตัดตรงแต่มันเหมือนมีอะไรคัดๆยังมีอยู่ค่ะยังมีอยู่นิดนึงแต่หนูเข้าใจว่ามันเป็นช่วงที่มันเคยปวดหรือเปล่าคะอาจารย์ที่มันเคยปวดแค่มันกำลังสวนทางกันอยู่เนาะระหว่างไปกับมาไอ้นี่มันจะไปของเดิมนี่ในท้องมันจะไปพลังงานบริสุทธิ์ทางฝ่ายว่ามันจะเข้ามาในตัวส่วนอยู่แค่มันระทักทายกันอยู่ก็เลยมีจุดนิดนี้เป็นการคล้ายๆกับเช็คพอยต์ประมาณอย่างนี้เออขัดครับครับน้อยลงไปเยอะไหมตัวขัดจะเอาพ้นจากการเดินการวิ่งจากการเดินคล่องขึ้นแล้วมันเหลือนิดนึงค่ะอาจารย์มันเหมือนแบบโอเคครับเหลือนิดนึงประเมินเป็นตัวเลขเลยกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ 80% ได้ดี80ยังเหลือ20ค่ะโอ้โหถือว่าเพราะว่าตอนนี้เดินแบบ8เดือนที่ผ่านมาก็ทรมานกับมันทรมานมากอาจารย์บอกตรงๆเลยดูยิ่งครั้งที่7ที่ผ่านมาเนาะถ้าที่ว่ามานี่เป็นทุกข์ไปตลอดเลยทุกข์มากเฉยซะว่า8เดือนเต็มๆหรือว่าที่ทุกข์มาจริงๆประมาณสัก2เดือนได้เต็มๆเต็มๆนี่คือพฤษภาค่ะพฤษภาคมถึงกรกฎาคมสิงหาคม 3-4 เดือนเต็มๆนี่คือตอนนั้นคือจิกหมอนเลยค่ะอาจารย์ตอนนั้นใหม่ๆอ่ะจิกหมอนเลยปวดมากค่ะต้องนอนกอดหมอนถ่ายวิดีโอไว้เลยอ่ะเพราะว่าอยากรู้ว่ามันขนาดไหนถ่ายวิดีโอไว้จิกหมอนเลยกำลังจะบอกว่าโอ้โหมีความทนอดทนสูงมากทำไมมัน
ถึงขนาดนี้คือแบบเฮ้ยเราเป็นอะไรคือเราเครียดด้วยอาจารย์ยอมรับว่าเครียดเป็นอะไรคือจิตตกด้วยค่ะแล้วเป็นอะไรกันแน่เราฉี่บ่อยเฉยๆไม่ใช่เหรอทำไมตอนนี้เราปวดเรากลับหนักกว่าเดิมทั้งปวดทั้งฉี่บ่อยกลายเป็นว่าเหมือนคิดอีกอย่างหนึ่งเฮ้ยเราไปทำอะไรที่ซ้ำเติมตัวเองหรือเปล่าโอเคสรุปตรงนี้เลยว่าแล้วเครียดหลังจากประเมินไปแล้วประมาณ 80% ได้ดีเนาะอ่านตามนี้ไปนะฮะหลังจากว่าฉี่บ่อยวันละเกินกว่า5ครั้งเกินถ้ามันเหลือสักอย่าเพิ่งไปผมสรุปแล้วนะฮะสรุปแล้วไม่ต้องเติมมาเรามาดิสคันตรงนี้แล้วว่าเดิมมันทั้งปวดทั้งเจ็บทั้งฉี่บ่อยคำว่าฉี่บ่อยเป็นประเด็นเดิมเกินกว่า5ครั้งต่อวันกลางคืนเกินละ3ครั้ง4ครั้งต่อวันต่อคืนคอยดูผลคืนนี้จากนี้เป็นต้นไปเลยนะว่าผ่าน24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงผมกำลังจะบอกว่าดูซิว่ามันจะหายหมดไหมภายใน48ชั่วโมงผมใช้คำว่าภายใน48ชั่วโมงคือ2วันว่าจะหายหมดไหมทั้งเจ็บปวดและฉี่กลับมาเป็นปกติโอเคคือคำถามนะคำตอบคืออนาคตโอเควันนี้ก็จบตรงนี้ว่าเรามาลงที่ 80% ก็ได้กันเนาะอย่าลืมว่าผมสรุปง่ายๆว่าผมใช้แค่สองมือเปล่าก่อนหนึ่งความเข้าใจผมให้ความเข้าใจเป็นสาระสำคัญมากเพราะเวลาผมพูดคุยมันจะต่อคำต่อคำคำต่อคำบางทีไม่ต้องถึงประโยคผมก็จะเข้าใจผมจะเข้าใจไวมากเพราะว่าผมค่อนข้างจะมีหน้าที่นี้โดยตรงในการที่จับประเด็นที่ต่อโอเคไหมพอเข้าใจปุ๊บผมจะเริ่มรู้แล้วมันก็เป็นออโตเมติกของผมเหมือนกันว่าคนจะช่วยตรงไหนก่อนหลังแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับในการเริ่มต้นภาษาไต่ถามก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันโอเคนะบางทีแค่เห็นหน้ากันก็สามารถที่จะพอที่จะเริ่มคำนามไหนได้10เดือนที่ผ่านมา9เดือนผ่านมาโอ้โหทุกข์กับมันเราจะฉี่อาจารย์บีบจี๊ดเวลาเราจะฉี่ค่ะมันจะบีบแล้วค่อยออกสักพักนึงค่อยคลายฉี่หมายว่าแล้วทีนี้เราฉี่บ่อยมันก็จะวนอยู่อย่างนี้ฮะผมเข้าใจภาพแล้วฮะมันจะกระตุ้นเหมือนกับจะเบรกมันจะพลิกอัพไปก่อนสูงก่อนนะค่อยคลายก่อนคล้ายๆมันสมมติเรานั่งในรถใช้ต้องกระเยงตัวมันบีบโอเคแปลว่าให้ความสำคัญกับทุกแอคเลยที่ว่าเนี่ยในส่วนตัวนะสำคัญคือแบบอยากรู้มันเป็นอะไรกันแน่อาจารย์ก็เลยแบบต้องแบบถูกเลยต่อไปถ้ามันหายเสร็จนะอย่าลืมจดบันทึกนะเล่าอะไรมาเสร็จสักหนึ่งหน้ากระดาษจะบอกอาจารย์ว่าอยู่ที่ห้องก็ใช้อันนั้นนะคะที่เขานั่งกันอ่ะเลยเพราะมันบ่อยขนาดนั้นเลยแววเตรียมพร้อมข้างๆตัวเลยถึงขั้นนั้นเลยอายอาจารย์เลยคือแบบหมดเปลืองเลยนี่ตอนนี้ก็ใส่แผ่นเพิร์ดอยู่ค่ะหมดเปลืองจริงๆโอ้โหสุดยอดความทรมานนี้โอเคคนนี้ถามว่าคนที่แนะนำเรามาเนี่ยเป็นวิชาชีพนะครับเราคิดยังไงคนที่แนะนำเรามาเป็นวิชาชีพคุณหมอสมเกียรติมากมาหาคนไม่ใช่หมอค่ะคิดยังไงโอ้แบบดีใจมากเลยที่ได้มีโอกาสทำงานกับคุณหมอเดี๋ยวผมถามคำถามเราได้รับคำแนะนำจากคนเป็นหมอให้มาหาคนที่ไม่ใช่หมอเราคิดยังไงดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีแบบนี้จริงๆอันนี้คือขึ้นมานี่คือมันทรมานมากครับว่าเราอาจารย์บางร้านเราเป็นผมบอกเป็นเม็ดครับทรมานอีอาจารย์ครับพี่สาวหนูก็มาดูแลตอนนี้มาดูแลเกรงใจเขาแต่ว่ามันเป็นความจำเป็นต้องมาดูแลหนูครับเขาก็พยายามอดทนเพราะว่าครับเขามีกำลังใจอยู่ข้างหลังครับครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นแล้วเหรอค่ะคือมันได้ขึ้นมานิดนึงหนูก็ดีใจแล้วเพราะมันสุดยอดนี่แล้วค่ะอาจารย์มันอยากจะบอกอาจารย์ก็คือมันสุดยอดจริงๆทรมาน
ผมก็พยายามประมวลนะว่าความจริงองค์ความรู้จักฝั่งตะวันตกเข้ามาบ้านเราเนี่ยมีคนพูดว่าเป็นองค์กรสร้างโง่มาตลอดไอ้คนบ้านเราก็ได้พัฒนาเนาะก็ไปศึกษาวิชาการของเข้ามาใช้ในบ้านเราก็เรียกว่าการแพทย์แผนตะวันตกหรือการแพทย์แผนปัจจุบันมาถึงวันนี้มองไปมุมไหนก็รู้สึกว่าโอ้โหถ้าเอาจับถ้าเอาปรัชญามาพูดถึงกันนะปรัชญาของสาธารณสุขเนี่ยจริงๆมันต้องลดคำว่าอาการของโรคไปอันนี้มันเพิ่มขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้นมากทุกวันแปลว่าถ้าสรุปตะวันตกเนาะแผนตะวันตกผมว่ามันล้มเหลวนะถ้ามันโอมันก็ไม่น่าจะยืดเยื้อเรื้อรังของเรามาตั้งเป็น9เดือนนี่เฉพาะตัวเคสของเรานะใช่ค่ะอาจารย์เอาล่ะนี่คือส่วนนะผมว่ามันล้มเหลวใครจะบอกว่าเลิศประเสริฐแท้ก็โอเคเราก็ไม่ว่ากันไอ้คนกลุ่มมันเขาว่าสุดยอดครับทีนี้กลับมาถึงเรื่องของต้นไม้ใบหญ้าที่เราสมุนไพรกับทางเลือกที่รู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นการนวดเฟ้นเป็นการสมุนไพรว่าไปใช้บริการเคยใช้บริการเหล่านั้นไหมครับการทางเลือกสั่งไอ้นี่นะคะอาจารย์น้ำมันกัญชาน้ำมันกัญชาได้ใช้มาแล้วใช่ไหมฮะอาจารย์กำลังเตรียมตัวจะใช้บ้างนั่นนะถ้าผลเป็นเช่นนี้คิดว่าคาดว่าจะได้ใช้ไหมหรือว่าจะใช้ไหมจะลองงดดูก่อนยังไม่ใช้ค่ะอาจารย์โอเคดีมากถือว่าเป็นเรื่องของการสตาร์ดี้ร่วมกันมันต้องดูผลสักอย่างนึงเพราะว่าทางฝ่ายผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีผลเสียไม่มีแทรกซ้อนเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้อะไรใช่นะจะว่าไม่ได้ใช้ก็คือทางฝ่ายผมทางฝ่ายผมอ๋อทางฝ่ายเราใช้แค่ความเข้าใจกับพนักงานที่ผมพูดถึงพนักงานบริษัทที่ว่านี้ผลมาถึงตรงนี้ไม่เกินประมาณ 15-20 นาที 80% โอแล้วน้ำตาที่เลือดมาเมื่อกี้เนี่ยมันคอมแพร์ได้ชัดเจนมันโอ้โหมันกลับขั้วโลกเลยประมาณนั้นน้ำตาถึงหลั่งออกมาน้ำตาตอนนี้คือเป็นน้ำยาน้ำตาออกมาเมื่อกี้นี่คือน้ำยาครับเพราะมันเกิดการเชื้อเฉือนกันมากเลยแบบฟันต่อฟันตาต่อตามันยิ่งเกินกว่าคำว่าประทับใจภูมิใจประทับใจแน่นอนนะฮะมันต้องเริ่มมาจากความไว้วางใจจากคุณหมอสมเกียรติก่อนเคยทำงานร่วมกันมาอะไรต่างๆนะก็คงจะรู้จักอะไรต่างๆนะดีมันก็ต้องมาจากสายนั้นเพียงแค่โทรศัพท์คุยกับสองสามวันนั้นเองนะฮะโอเคก็นัดหมายกันมากับพ้องๆกับคุณมาสมเกียรติอะไรกันเป็นสักขีพยานด้วยในเวลากันนะนั่นคือที่มาของมันในการเจอกันแล้วท่านสมเกียรติท่านมาหาผมเนี่ยอย่างน้อย10กว่าปีแล้วไปมาเที่ยวได้คือครับ10กว่าปีอย่างน้อยนะท่านก็ฟังผมก็พ่นทางวิทยุท่านก็ดูสิอายุคนท่านขนาดนี้มานั่งฟังลุงหงอกได้ยังไงโอเคนะนั่นคือเรื่องท่านกลับมาถึงว่าถ้าหากว่าสมุนไพรใบหญ้าซึ่งจะเตรียมตัวใช้กัญชาอยู่แล้วผมบอกว่าถ้าเราเริ่มต้นใช้สมุนไพรมาตั้งแต่เริ่มเกิดมาแปลว่าใช้ธรรมชาติพวกนี้มาตลอดเราจะไม่ประสบปัญหาเพิ่นบ้านเมืองเราเกิดมาแอ้ตะวันตกก็ครอบงำแล้วเรื่องสุขภาพตั้งแต่เรื่องรู้สึกผิดอยู่เลยใช่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 เห็นไหมน่าทำตัวเองเลยครับเอาเป็นว่ามาถึงตรงนี้ถือว่าเป็นทางออกก็แล้วกันนะทางเลือกทางปัจจุบันตะวันตกทางเลือกนี่คือทางออกผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมว่านี่มันมีทางออกแล้วเวลานี้โดยเขาใช้แล้วทั้งหมดที่ว่าไอ้ลุงหงอกไม่ได้ใช้อะไรเลยใช่อาจารย์ใช้คำว่ามืดแปดด้านได้ครับครับแบบเฮ้ยจะได้ทำงานต่อหรือเปล่าถึงขั้นนั้นจะเหรอใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าวันหยุดหมดแล้วเดี๋ยวเหลือจริงๆเน็ตๆตอนนี้ประมาณ3วันว้าวซึ่งกันยานี่จะต้องคุม3วันนี้ให้ได้ถ้าเกินนี้ก็คือหมดวันลาหมดพีเรียดเลยงั้นต้องพรุ่งนี้ไปรายงานตัวทันทีก่อนที่3วันโอเคนะกระโดดไปเลยตีนังกาไปเลยให้กับผู้บังคับบัญชาได้รู้เลยว่าหนูโอแล้วค่ะ 80% 90% แล้วสาธุชกธงชักธงขาวชงแดงมาไป
ที่ว่ามืดแปดด้านมันมาตรงงานนี่แหละอาจารย์เพราะเราค่าใช้จ่ายเราเยอะแน่นอนครับก็โอเคนะอะไรสั่งมาคุณหมอนี่อะไรสั่งมาอ่ะวิเคราะห์ไม่รู้เหรอครับถ้าดีแค่นี้เดียวเหรอมันดีขึ้นหนูก็ดีใจแล้วค่ะอาจารย์แต่หมอแต่ว่ามันเมื่อกี้มันเดินได้คล่องดีขึ้นมากเหลือนิดเดียวเหลือแต่เพราะเวลาเราจะฉี่มันจะขัดมันจะบีบบีบหน่อยแต่ปกติมันจะบีบเยอะที่แบบทำบุญล้างสวยเลยทำบุญล้างสวยใช่หนูก็คิดเหมือนหมอเพราะว่ามันหาโรคอะไรไม่เจอเลยทุกอย่างมันเป็นกรรมของเราถึงแม้อาจารย์ช่วยแต่มันก็ต้องมีที่สุดอาจจะจำเก่าเลยไงก็ทำยังไงจะไม่ใช่ร่างกายไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องขอโทษกับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ทำบุญนะไปบ้านก็ไปปักธูปขอโทษขอโหสิกรรมใหญ่เพราะว่าเราเคยทำผิดพลาดมาทุกคนก็มีกิเลสนะครับครับพอเอากิเลสนี่มันครอบมันก็ทำในสิ่งที่ผิดครับข้างหลังฟังด้วยเนาะพยานก็เข้าใจไปด้วยครับเพราะว่าสุดยอดจริงแต่เรื่องเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าการแพทย์ปัจจุบันมันก็เป็นแผนหนึ่งที่ไม่ได้ครอบคลุมหมดกันใช่ไหมครับแต่เมื่อก่อนพี่สาวโดนผีเข้าไปหาสารโรงพยาบาลตีราชโรงพยาบาลกลางแล้วก็วันมิชชันหมอว่าไม่เป็นไรแต่นี้เมื่อกี้แท็กซี่เขาบอกว่าเมื่อกี้แท็กซี่ว่าทำไมลูกสาวที่รักษาตั้งสามมาเขาบอกไม่เป็นไรอันนี้ก็ถึงขั้นไปนู่นเลยนะคะไปหาพระอะค่ะให้ดูดวงให้บอกมีเคราะห์เพราะนี่มาจากลมเพลมพัดด้วยแล้วก็อะไรอีกสักอย่างหนึ่งสองอย่างจำไม่ได้ไปจำลมเพลมพัดพระตัวระดับไหนพระมันมีเป็นแสนองค์ต้องพระที่ท่านจะมีจิตระดับที่ว่ารู้เลยมีน้อยนะน้อยมากพระที่วัดเสาหินนะคะตรงเลยวัดไส้ทองไปหน่อยครับอันนี้คือแล้วแต่ว่าพระนี่เป็นพระมีระดับมากแค่ไหนนะแต่เดินคล่องแล้วหนูก็เริ่มดีใจแล้วค่ะเพราะว่าตอนนั้นแบะครับมันค้ำฮะมันค้ำขึ้นมามันชนที่หน้าอกเลยนะเวลามันคลายออกแล้วยาหมอเรายังกินเหมือนปกติใช่ไหมคะถ้าไปผมจะไปคืนหมอเขายาแก้อักเสบก็ไม่รู้นะฮะเราใช้บริการมันตั้ง9เดือนนะใช่ไหมครับกลับไม่ถึง20นาทีเมื่อกี้นี้มันน่าจะมีข้อต่างอ่ะถึงแม้ว่ายังไม่ถึงข้อยุติมันจะเห็นความต่างโดยเป็นที่ประจักษ์อ่ะไม่ต้องรอเวลาอื่นเลยประจักษ์เลยมันนี่คือประสิทธิผลนั่นนี่มันกลุ่มการแพทย์แบบองค์รวมมีประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยมาตรฐานสูงมากครับมาตรฐานภาษาผมจะสูงกว่าใดๆเพราะผมมีคำว่าประจักษ์มีประสิทธิผลจนไปที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าปลอดภัยมาตรฐานทางด้านการแพทย์ทางออกโดยพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับมันโอ้โหเกินที่จะพัฒนาได้สิ่งนี้ถึงอยากจะให้ทุกคนเพียงแค่เข้าใจภาษาผมในการสื่อสารมันคลายออกแค่ความเข้าใจนั่นเองครับมันจะเป็นตัวประเด็นสำคัญน่าจะรู้จากอาจารย์ก่อนหน้านี้ไม่สายฮะไม่สายถือว่าเรามาทันเวลาก่อนที่จะถูกพีเรียดวันสุดท้ายอีก3วันที่ว่ารายงานนี่พรุ่งนี้เช้าไปรายงานตัวเลย นะไปถึงอธิบดีเลย นะไปถึงเจ้านายใหญ่เลยอย่างนี้ดีกว่าคือหลังจากนี้เรามาอีกได้ไหมคะไม่มีปัญหาครับสื่อสารมาได้เลยรู้ว่ามันดีขึ้นถ้ายังไม่หมดก็ใช้ความถี่กรณีผมถือว่าเป็น VIP ยกกำลัง2ปกติเปิดจันทร์อังคารพุธเริ่มเที่ยงถึง18:00 น.กรณีถ้าผมว่างนะฮะพฤหัสศุกร์เสาร์และอาทิตย์ขอให้สื่อสารมาทาง 22.7 ขอบคุณนะแล้วจะมีเจ้าหน้าที่เขาจะนัดหมายให้ว่าผมอยู่ตรงไหนวันนั้นครับเพราะว่าคณะทำงานเราจะรู้ว่าผมจะอยู่ตรงไหนครับถ้าหากว่าไม่นัดตรงนั้นมาก่อนแล้วมันจะผิดพลาดครับ
เบอร์ก็ใช้เบอร์นั้นใช่ไหมคะอาจารย์เบอร์อื่นเกรงใจอาจารย์จังก็ผมว่าน่าจะใช้เบอร์ติดต่อ 22.7 นั้นเขาจะมีเบอร์ให้ด้วยฮะมีเบอร์ให้ด้วยครับครับเพราะว่าเขาจะให้เบอร์เป็นกรณีพิเศษในบุคคลที่เราพิจารณาแล้วว่าควรที่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งมันไม่ใช่ทุกคนหรอกครับต่างๆเข้าใจมีที่มาทุกอย่างมีที่มานะวันนี้ก็เข้าใจกันตรงนี้กันเนาะมีปวดหัวมึนหัวไหมครับปวดหัวมึนหัวไม่มีตาลายไหมครับขนาดเมื่อคืนไม่ได้นอนตาลายไหมไม่มันคือไม่ได้นอนก็ยังมี energy พอที่ขับเคลื่อนมาได้วันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความแข็งแรงมาก่อนแน่นอนครับใช่บอกพี่สาวว่าบางวันไม่ได้นอนก็จะมีนับกันว่าวันไหนไม่ได้นอนวันไหนนอนได้นิดนึงแต่ถ้าเต็มที่ไม่มีแน่นอนโอ้โห8ชั่วโมงไม่เคยมีหนูก็เลยเครียดว่าตัวเองผิดปกติแน่นอนเพราะว่าเวลานอนนี่ถึง2ชั่วโมงถึงหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ละวันต่อไปคืนนี้ดูซิว่ามันจะคอยหลับมันจะหลับลึกและหลับเนียนด้วยแล้วตื่นมาจะรู้โอ้โหนี่คำว่ามีความสุขหลังตื่นนอนจะเป็นเช่นนี้เลยมันจะบอกเลยนะครับเราเคยเป็นอย่างนั้นไงคะเราเคยมีแบบนั้นพอไม่มีเราก็นะแล้วก็เครียดมันหายไปแปดเก้าเดือนที่ว่าเนี่ยว่าเราให้ค่อยฟังฟังว่าอาจารย์ว่าเราเป็นไหมอาจารย์ฟังหนูออกไหมโม้ยภาษาอีสานเอาบดแดงมาด้วยยิ่งดีเอาข้าวเหนียวมาด้วยจิ้มไปด้วยยิ่งดีขอช่วง2ทุ่มเจอที่เฟซไลฟ์นะครับ2ทุ่มใช่ เฟซไลฟ์ทั้ง YouTube และเฟซไลฟ์เราต้องยังไงคะแอดเข้าไปก่อนเดี๋ยวทำให้ครับคือหมายความว่าถ้าหากว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ตามที่เราติดขัดติดตัดติดต่อทางนั้นเลยครับลองทางโทรศัพท์ดูบ้างผมใช้เสียงรักษาได้ได้ครับโอ้สุดยอดเลยครับผมใช้เสียงใช้แสงใช้ความร้อนรักษาได้เพราะต่อไปนี้ผมยังขาดบุคลากรอยู่2คนที่ผมต้องการมากถ้ามีกรุณาสงเคราะห์หน่อยก็แล้วกันคนที่เก่งภาษาอังกฤษงานผมมองไปถึงรางวัลโนเบลนะครับเสียดายจังเลยมีแบบแรงงานไหมอาจารย์ถนัดแรงงานไหมคะถนัดแรงงานแต่ตอนนี้ยังไม่มีแรงคือถึงว่ามีโอกาสได้รับใช้อาจารย์เอาผ่านวิกฤตตรงนี้ก่อนไปยังทีมงานให้เขาได้นะเพราะว่า3วันที่จะปิดลาวันสุดท้ายโอ้โหคิดหนักจริงนะแล้วมันมีประวัติด้วยอ่ะแต่ถ้าหากว่าเราไม่เกินพีเรียดเข้ามันก็ประวัติมันก็ลบไปใช่ไหมถ้ามันเกินพีเรียดขอร้องก็จะมีประวัติการทำงานมีประวัติมันก็เวลาเขาจะพิจารณาในปลายปีแล้วก็พิจารณาเหมือนกันในพระผู้ใหญ่นะครับเตรียมใจไว้แล้วค่ะอาจารย์สมมติว่าผ่านตรงนี้ขออย่างเดียวขอให้ผ่าน3วันนี้ไป อย่างอื่นเงินน้อยเงินมากไม่ได้สนใจเลยค่ะอาจารย์คือตอนนี้คือมันต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนครับประเด็น ส่วนเรื่องเงินเดือนไม่ขึ้นหรืออะไรก็ค่อยว่ากันทีหลังครับผมเข้าใจเข้าใจในการดีครับเป็นถือว่าถ้าคุยมานี่ก็ถือว่าเป็นนักศึกษาศาสตร์ที่ดีสเต็ปบายสเต็ปในการพูดคุยกันมันก็ต่อยอดไปเรื่อยๆความเข้าใจคุยกันมันจะต่อยอดเนี่ยแค่คุยกันผมก็รู้ว่าหายขาดแน่นอนผมให้เวลา 4-8 ชั่วโมงนะครับนะแค่คุยกันให้เวลา 4-8 ชั่วโมงคอยดูจะจริงไหมเอาเถอะถ้าหากว่ายังลงเหลืออยู่โทรศัพท์สายตรงมา2ทุ่มครับแล้วค่อยติดต่อเข้ามาแล้วก็จะมีผู้คนนำเสนอผมสามารถใช้เสียงได้ใช้แสงได้ด้วยก็ต้องถามคนที่รับเป็นไงครับลองไล่ฟังหน่อยไล่รับเสียงจากลุงงอกอย่าใช่ครับโทรแล้วเหรอคะโทรแล้ว2ครั้งก็เบาแล้วเบาเมื่อกี้โทรเขียนมาข้อความไม่ใช่เหรอเขียนข้อความใน Facebook ไม่ใช่เหรอเขียนแล้วไงต่อครับก็เขียนแล้วก็คือบอกว่าตอนนี้ขอเสียงกับจัดอาการแต่เวลาหมอเขาถึงเวลาช่วงนั้นท่านก็จะใช้เสียงให้เราเสียบสายฟังสมองทอกเสียงผมจะเป็นเสียงที่มีความวิจิตรวิจิตรใช้ล่าสุดมากี่วันครับเมื่อวานก่อนกับเมื่อคืน2วันค่ะใช้เสียงครับผลเป็นยังไงครับก็มีเบาบางส่วนก็คือฟังเสียงแล้วก็คือวันนี้มาเจอลุงหอกวันแรกตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าเราต้องกินยาไหมถ้าเป็นผมไปคืนครับ
หรือไม่เช่นนั้นที่นี่จะบอกให้เลยอนาคตจะมีตั้งสุสานยาไว้ผมจะรู้ดีว่าทางโรงพยาบาลสามพยาบาลจ่ายยาให้กับผู้คนเหมือนกับจับยัดให้ทุกวันพอเข้าไปแล้วเขาก็ไปในใช้กองไว้เต็มกระมังที่บ้านประมาณนั้นนะครับจะเอ็กซ์ปายไม่เอ็กซ์ปายไม่รู้นะเขาจะตั้งสุสานยาเคมีไว้ถึงปีมันเผารวบกันครับผมว่ามันจะหมดยุคฮะเพราะว่าแม้แต่หน้าวันนี้ที่เขาเรียกกันว่ายาปฏิชีวนะนะกำจัดเชื้อร้ายไวรัสนู่นนี่นั่นเอาไม่อยู่แล้วครับตอนนี้ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วก็เอาไม่อยู่ครับครับแปลว่าการแพทย์ตะวันตกหรือปัจจุบันตรงนี้นะฮะจบไปแล้วไปต่อไม่ได้แน่นอนขนาดตัวที่มันปวดปวดอยู่ใส่ไปได้จะหายปวดโดยฉับพลันทันใดแล้วว่าปฏิชีวนะเรารู้แล้วว่าอะไรก็ตามที่ผิดปกติร่างกายปุ๊บเดิมก็กินยาปุ๊บจะสลายไปหายไปตอนนี้เขาบอกว่ามันดื้อยาความจริงแล้วมันไม่ใช่มันไม่ดื้อยาหรอกเพราะเขาก็วิวัฒนาการของเขาเหมือนกันสัตว์เล็กตัวน้อยโอเคไหมครับสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเขาก็วิวัฒนาการของเขาเหมือนกันยิ่งเอาเราไปใส่เขาสู้เขาส่วนหนึ่งมันหนีตายเหมือนกับคนส่วนมันสู้เห็นไหมทีนี้มันกลับสู้แล้วเพราะเราจะบอกว่าผู้มีอำนาจเหมือนกันทุกวันเนี่ยมนุษย์นะฮะคืนใช้อำนาจปุ๊บตัวนี้ก็จะสู้ทีนี้เดิมเขาไม่กล้าสู้ต่อไปนี้จะสู้เหมือนกับเชื้อโรคไม่มีผิดครับใครก็ตามที่คิดเข็นฆ่าเขาเข็นเขาก็เข็นฆ่าอยู่ในเรานั่นแหละครับมันก็สู้กันสุดท้ายสำนวนก็คือช้างสองเชือกชนกันหญ้าแพรกแย่เลยสัตว์โรคตัวเล็กที่อยู่ในท้องเราเขาก็วิวัฒนาการเหมือนกันแต่นี้ก็ทางวิทยาศาสตร์ก็พัฒนาเหมือนกันในการที่รับเบรกเอาเข็นฆ่าผมเลยบอกว่าช้างสองเชือกที่ว่านั้นสู้กันอยู่ในร่างกายเรายังไม่แพ้ชนะไม่แพ้ไม่ชนะเราไปก่อนแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครเอาอะไรมาสู้ในร่างกายเรา มองออกเนาะครับบางไม้คงเข้าใจตื่นเช้ามาก็หายใจบ้างกระโดดรถเต้นบ้างใช่ไหมฮะถ้าอายุสาธรรมดาธรรมดาแล้วเรียนหนังสือก้มเงยใช่ไหมแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปเล่นวิ่งกัน3 5รอบ5กิโล5กิโลไม่ต้องมาราธอนทุกวันนี้มาราธอนก็ไม่อยู่แล้วนักวิ่งทั้งหลายมันบอกสุดท้ายก็กินอาหารสะอาดคลีนเคลียร์ใช่ไหมฮะนอนแต่ชั่วโมงว่าไปโยคะว่าไปวิ่งมาราธอนว่าไปมาถึงวันนี้นอนเตียงแล้วนี่คือในเห็นที่เห็นในท้องตลาดสดตลาดแห่งทุกวันนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ทำไงต่อมันต้องกลับมาใช้ระบบความนึกคิดล่ะฮะที่ระบบทางด้านที่เขาเรียกกันว่าจิตใจความจริงมีกายแค่กายกับใจจิตไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าจิตมันคนที่พัฒนาได้ทั้งจะมาใช้งานได้อย่างผมพัฒนาได้ผมสังเคราะห์จิตได้จนตั้งถึงขั้นจิตบริสุทธิ์นี่แหละคือจิตบริสุทธิ์นะครับผมเรียกมันว่าพลังงานบริสุทธิ์ครับเพราะว่ามันจะไม่ต้องไปคล้องแวกอะไรกับใครไม่ต้องไปอ้างเอาสิ่งใดเพราะมันอยู่ในตัวเราค้นพบได้ด้วยตัวเราเพราะมันอยู่ในตัวเราใช่ไหมชัดเจนเชิญลองไปห้องน้ำดูว่า before ก่อนมันถึงผมตอนที่ปวดฉี่นะกับตัวนี้บอกเลยจะสะดวกกว่าเดิม 80% เชิญครับเชิญนะครับขอบคุณมากกลับมาก็มาให้คำตอบว่าผมให้ล่วงหน้าด้วย 80% โอ้โหมันคล่องเลย ไม่ต้องพีคอัพจะบอกวันนี้ปิดสี่โมงมีธุระไม่ใช่หรือครับที่มันสี่โมงกว่าเลิกใช่ลืมไหมวะใช่เกือบลืมถ้าท่านไม่ทักผมลืมแน่นอนไปจุฬาเนี่ยมันสี่โมงกว่าแล้วครับครับพรุ่งนี้จะมีคนไข้ผ่าตัดเข้าห้องไอซียู
ก็เลยต้องไปเจอวันนี้ไปช่วยนะครับครับไปช่วยพอเวลาคนไข้รายนี้เมื่อเวลาผมสัมผัสตัวปุ๊บความเจ็บปวดก็จะหายทันทีช่วยกันมาหลายรอบแล้วไม่น้อยกว่า10รอบหัวหมุนบ้านหมุนผมช่วยไม่เกิน15นาทีหมอเลยใช่ป่ะไม่ใช่หมอครับเป็นอดีตส.ส.จังหวัดกาญจนบุรีใช่ที่แบบคนที่เป็นหมอแล้วก็ปวดหัวงานแล้วก็ลูกสาวเป็นเทวดาแล้วไงที่มาจับให้ก็หายเป็นอาศิลป์แล้วก็แบบเป็นลูกสาวในอดีตแล้วแกเคยเป็นราชบัณฑิตมาพูดนักโทษใช่ไหมแล้วนักโทษกันนั้นก็ไปบาดเอาไว้ไงแล้วพอเกิดมาก็เลยถูกมีปวดหัวรักษาไงก็ไม่หายแล้วลูกสาวก็พอดีมาศรีราชนี่ลูกสาวก็วิญญาณอยู่นี่พอดีก็เลยว่าเมื่อก่อนเคยเป็นพ่อมันอยู่เขามาแตกหัวให้ก็หายแล้วก็ทีหลังเวลาปวดก็เรียกถึงเขาจะมาแต่เขารู้นะบอกว่าพรุ่งนี้จะมีผ่าตัดอะไรก็รู้นะบอกแล้วบอกว่าอีก4ปีนี้ก็หายที่จะพ้นภพดีรักษาใหม่ที่อเมริกาครับแล้วจะทำงานรักษาให้พ่อหายได้ไม่ใช้กรรมอีก4ปีแต่ว่ามีเด็กไม่ชื่ออะไรจริงๆอะไรนะพิมพ์พระวดีเป็นไงมันขัดนิดนึงค่ะอาจารย์นิดนึงแปลว่าหายไป70 80หรือไม่เป็นคำถามนิดนึงแปลว่าเหลือนิดนึงขัดนิดนึงแปลว่าเหลือนิดนึงมันจากที่บีบมันก็ไม่บีบมันก็แต่ว่ามันขัดเวลาจะออกเอาล่ะเอามาเมื่อกี้ผมบอกว่าผมเป็นคนไม่ได้เจ้าของฉี่นะจะดีขึ้นกว่า 70-80% เมื่อกี้เนี่ยก่อนเดินทางไปเมื่อกี้เนี่ยถามว่าได้ไหมตัวเลขนั้นได้จบถามว่าผมรู้ได้ไงอย่าสงสัย เห็นไหมฮะ อย่าสงสัยว่ารู้ได้ไงอย่าสงสัย ก็เพราะมันคุยกับตัวในปากต่อปากทำกับมือแต่มันจะบอกผิดได้ไงล่ะต่อไปก็48ชั่วโมงที่ว่าเมื่อกี้นี้เห็นไหมโอเคนะตัวลงมีความสุขในการฉีดทั้งนั้นน่ะแต่ก่อนไม่ใช่เลยมันบีบตีขึ้นโอ้โหพีคอัพเต็มร้อยเลยก่อนจะลงมาก่อนจะขับถ่ายได้ใช้เวลานานด้วยแล้วมันก็วนใช่ไหมตอนนี้เหมือนกับเทเนาะเหมือนกับคว่ำถังเลยถึงมีก็นิดหน่อยติดขัดท่อทางไอ้ที่เขาสวนไปนั่นแหละครับเรามันคือธรรมชาติเอาของแข็งเอาโลหะสวนเข้าไปในตรงนั้นลองคิดดูว่าอะไรใช่ไหมครับเอาสิ่งแปลกปลอมนอกเหนือจากธรรมชาติก็คือโลหะนี่จะสวนไม่ก็พลาสติกใช่ไหมครับนอกจากจะไอ้นั่นแล้วยังกล้องอีกนะคะตัวกล้องอีกตัวเจ็บเลยครับตัวเจ็บเลยตัวกว่าเล็กกว่าไปนี่ก้อยหน่อยประมาณนั้นนะมั้งก็ลองคิดดูคือท่อปัสสาวะมันไม่ได้ใหญ่โตหรอกมันเล็กนิดเดียวแต่เวลามันจะขยายโดยธรรมชาติเพราะว่าสุดแล้วมันก็บีบรัดเท่าเดิมเป็นเท่าเดิมใช่ไหมเราคิดที่ประตูปิดเปิดมันตรงนั้นชัดเจนแค่นี้ทำไมผมจะจินตนาการไม่ได้ของแค่นี้อะไรก็ตามที่ไม่ใช่ธรรมชาติอย่าไปหวังผลว่าจะดีมันมีเอฟเฟกต์ไซด์เอฟเฟกต์แน่นอนทุกอย่างจำเป็นหลักสบายเขาแต่มันแย่เรา มันเป็นอาชีพเขาเราก็เลยถูกถามว่าเป็นเหยื่อแล้วพูดหนักเกินไปถ้าบอกว่าเป็นเหยื่อเนาะมันหนักเกินไปใช้นั้นได้เลยจันทร์ใช้คำนั้นโอเครวมแล้วโอเคทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์เนาะที่ได้รับครับคำเดียว80เนาะเพราะเวลาไปตัดสินใจก็ต้องคำเดียวนะฮะไม่ลังเลตรงนี้โอเคทั้งหมดใช้ได้ครับเอาล่ะครับ48ชั่วโมงนะอย่าลืมโอเคยังไงต่อโอเคไหมทางด้านนี้ดีขึ้นไหมครับผมเหมือนยังหนักที่เนี้ยค่ะหนักที่เนี้ยช่างขาดครับใช่ไปไหนต่อได้เลยไปนั่งนิดกว่าหนักจะไปชุลาแล้วโอเคป่ะแล้วความยังดียังแข็งแรงโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาแน่ๆดูสิกล้ามเนื้อยังปึ้งปังอยู่หัวใจไม่แข็งแรงสองคนก็เจ็บหน้าอกเหรอก็โอเคอดนอนนะผมไม่
ผมว่าไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะวันนั้นแฟนผมเอามือถือมาเอาไปรับที่สนามบินแล้วก็หมอสายเวรแล้วก็นอนสายเวรมีปัญหาเรื่องเงินเยอะสายมากแกเรียนวิทยาศาสตร์จบสายเวรแต่ตอนนี้ซื้อกัญชาแล้วกัญชาขึ้นสมองแล้วกัญชาเดี๋ยวครับผมปะสมองขึ้นสมองแล้วกัญชาแค่ไม่ฟังยื้อมาเลยรู้สึกแย่นะขาดการติดต่อเราเฟสตอนนี้เฟสแน่นอนกว่ามันมีแอคติ้งดีขนาดฟังยื้อเพราะผมต้องทำงานกลางงานคืนใช่ครับอ้าวปวดสังเกตปุ๊บดูสิถูกไหมครับคำว่าเปื้อนป้าแปลว่ารุนแรงไปเลยครับหมายความว่าทำรุนแรงไปเลย
อยู่ไหมนานดีขึ้นเยอะแยะกว่าเดิมเยอะเลยจบเนาะเมื่อกี้ไปไหนแล้วไม่ครับด้วยเสียงนี้ครับจะได้แล้วก็โอเคแล้วครับพอแล้วไหนชาร์จอยู่มั้ยไหนแผ่นชาร์จเมื่อกี้เนี่ยเราอยู่ไหนคะหนูเนี่ยค่ะไปขนถุงน้ำเราเลยหยิบมาเลยอือหือนั่นประเมินผลเป็นเปอร์เซ็นต์ตอบ80ค่ะโอเคครับใช้ได้เลยครับจบถุงน้ำอ้าวแค่นี้แค่นี้ก็เป็นนะอย่ามันเป็นพลังงาน